โอเคนะกลับมาสู่วิชาของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ECO 2123เนาะเขียนหน่อยแล้วกัน23นะฮะครั้งที่2เนาะนะอ่ะโอเคนะก็นะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนหรือว่าความเสี่ยงใช่ไหมเรารู้จักความเสี่ยงคืออะไรเราหาค่าคาดหมายได้หาส่วนเบมาตรฐานได้นะแล้วเราก็รู้ว่าในการที่คุณจะมีความชอบหรือไม่ชอบต่อความเสี่ยงเนี่ยเราแบ่งทัศนคติของคนที่มีต่อความเสี่ยงเป็น3ประเภทถูกไหมก็คือคนที่กลัวความเสี่ยงคนที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงแล้วก็คนที่ชอบความเสี่ยงนะโดยที่เรามีคอมเมนต์ว่าในการที่คุณจะบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขาชอบความเสี่ยงหรือกลัวความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงเนี่ยคุณมักจะต้องเปรียบเทียบกับกรณีที่คนคนนั้นเนี่ยเขาเผชิญกับการพนัน2อันที่มีค่าคาดหมายที่เท่ากันนะพอเขาเจอการพนัน2การพนันที่มีค่าคาดหมายเท่ากันเนี่ยถ้าเขาเลือกอันที่มีส่วนเบมาตรฐานมากกว่าแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าเขาเลือกการพนันเลือกเล่นการพนันที่มีส่วนเบมาตรฐานน้อยกว่าแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงถูกไหมเราต้องเอาให้ค่าคาดหมายเท่ากันเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอการพนันแล้วคุณเลือกการพนันที่มีความเสี่ยงมากกว่าคือมีส่วนเบมาตรฐานมากกว่าแต่บังเอิญในการพนันนั้นเนี่ยมันดันมีผลตอบแทนคาดหมายเนี่ยสูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะเลือกการเล่นการพนันที่มีความเสี่ยงมากในขณะที่มีผลตอบแทนมากด้วยเนี่ยคุณจะไม่สามารถสรุปได้ว่าตกลงแล้วเขาชอบความเสี่ยงหรือว่ากลัวความเสี่ยงเพราะว่าเขาอาจจะเลือกเพราะค่าคาดหมายก็ได้ถูกไหมคือเลือกเพราะผลตอบแทนมันสูงกว่านะยกตัวอย่างเช่นนะ สมมุติว่าคุณเล่นหวยเนี่ยนะสมมติคุณเล่นหวยเนี่ยนะถ้าคุณมอง probability หรือว่ามองความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นแบบภาวะวิสัยก็คือโอกาสที่จะถูกมันเป็นยังไงมันน้อยมากๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะสรุปไปได้ว่าโอเคในเมื่อการเล่นหวยเนี่ยคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะโอกาสถูกน้อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าคาดหมายมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าคนเนี้ยยังไปเลือกเล่นลอตเตอรี่เนี่ยคุณอาจจะสรุปว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนะแต่นะมันก็ไม่เสมอไปถูกไหมคือถ้าในสายตาของคนบางคนเนี่ยเวลาเขาประเมิน probability เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ประเมินแบบภาวะวิสัยนะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนนึงที่อาจจะเมื่อคืนเพิ่งฝันนะว่ามีเลขอาจารย์แพทริเซียส่งเลขมาให้ตรงๆเลย7หลักนะคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณไปซื้อหวยคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเลขที่ฉันซื้อเนี่ยมันน่าจะถูกไปเลย 90% นะซึ่งถ้าคนคนนี้ประเมินความน่าจะเป็นว่าโอกาสถูกเขามีตั้ง 90% เนี่ยนะนั่นหมายความว่าค่าคาดหมายของการซื้อหวยครั้งนี้เขาก็จะเป็นยังไงก็จะสูงถูกไหมคือถ้าคนนี้เขาเชื่อว่าตัวเขามีโอกาสถูกเยอะค่าคาดหมายของหวยอันนี้ก็จะสูงและเหตุผลที่เขาเนี่ยเลือกซื้อหวยอาจจะไม่ใช่เพราะเขาชอบความเสี่ยงแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการประเมิน probability ของเขาว่าเขาคิดว่าตัวเองมีโอกาสถูกมากเกินกว่าความเป็นจริงอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะเอาล่ะนะดังนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะในเมื่อเราบอกแค่ทางเลือกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีการพนัน2อันค่าคาดหมายไม่เท่ากันส่วนเบมาตรฐานไม่เท่ากันคุณอาจจะสรุปไม่ได้ว่าคนที่เลือกอันใดอันหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงชอบความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงว่าคนคนนี้ชอบความเสี่ยงเป็นกลางต่อความเสี่ยงหรือว่ากลัวความเสี่ยงนะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินUtility function of money โอเคนะคำถามก็คือว่า คุณรู้จักฟังก์ชันอรรถประโยชน์ไหมนะเราเคยเรียนไปเมื่อ
จุลภาค1ใช่ไหม ECL 2121บอกว่าฟังก์ชันทางประโยชน์คือเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะที่แมปจากเซตของสินค้าที่ผู้บริโภคนะแล้วก็ไปยังจำนวนจริงนะโดยฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยมีคุณลักษณะก็คือว่าถ้าหากว่ากลุ่มสินค้าใดทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจที่มากกว่าตัวเลขอรรถประโยชน์ที่ออกมาก็จะต้องให้เลขที่มากกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนึกถึงฟังก์ชันอรรถประโยชน์ตอนที่คุณเรียนใน2121เนี่ยนะสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในฟังก์ชันนี้คือสินค้าคือคุณบอกว่าผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยบริโภค x กี่ชิ้นบริโภค y กี่ชิ้นพอคุณใส่จำนวน x จำนวน y ที่เขาบริโภคนะไอ้ฟังก์ชันนี้ก็จะใส่เข้าไปในฟังก์ชันนะตัวเลขที่ได้ออกมาเป็นตัวเลขที่แสดงถึงอรรถประโยชน์หรือว่าระดับความพึงพอใจที่ผู้บริโภคคนนั้นเนี่ยมีให้ต่อกลุ่มสินค้านี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยคุณใส่สินค้าเข้าไปว่ากิน x กี่ชิ้นกิน y กี่ชิ้นนะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจนะเราเปลี่ยนนะในบริบทที่เราพิจารณาในเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยนะหลายๆครั้งเนี่ยเรามองว่าฟังคุณจะได้รับอรรถประโยชน์จากการที่คุณมีเงินนะมีหรือว่ามี wealth ก็คือความมั่งคั่งนะเวลาที่คุณมีเงินเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการได้มันก็เป็นเหตุให้มาเป็นที่มาของความพอใจถูกไหมเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะมองข้ามสเต็ปนะคือก่อนหน้านี้เรามองว่าคุณมีสินค้าแล้วได้ความพอใจตอนนี้เราจะมองข้ามสเต็ปไปเป็นว่าคุณมีเงินนะจากเงินคุณเอาไปซื้อสินค้าและสุดท้ายก็เลยได้ความพอใจนะทีนี้เนี่ยถ้ามองแบบนี้เนี่ยคุณก็จะพบว่าความพอใจของคุณเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเงินนะหรือว่าความมั่งคั่งที่คุณมีนะเราก็เลยจะเรียกไอ้ฟังก์ชันที่แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคแต่ละคนที่มีต่อจำนวนเงินที่เขามีเนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินนะฮะ เอาล่ะนะฮะฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะฮะอาจารย์ขอใส่สัญลักษณ์นี้แล้วกันนะมันมาจากคำว่า utility นะโดยทั่วไปฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยอาจารย์จะใช้ตัว u แทนมาจากคำว่า utility นะเป็นฟังก์ชัน u นะปกติเนี่ยถ้าคุณเรียนตอน2121เนี้ย u จะขึ้นกับ x และ y ถูกไหม u จะขึ้นกับว่าคุณบริโภค x กี่ชิ้นบริโภค y กี่ชิ้นแต่อย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้ไม่แล้วนะเราจะพูดถึงเงินที่คุณมีนะอาจารย์ก็เลยจะใช้ u เนี่ยเป็นฟังก์ชันของเรากำลัง w ก็ได้นะคือตัวข้างในเนี้ยมันคือเงินน่ะพูดง่ายๆนะบางคนใช้ตัว M นะเพราะว่า M มาจากคำว่า money นะอาจารย์ใช้ W มาจากคำว่า wealth นะ W E A L T H wealth ที่แปลว่าความมั่งคั่งนะเราจะชอบใช้คำว่า wealth นะแต่ว่าคุณจะใช้เป็น UM ก็ได้แล้วแต่นะแต่ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือฟังก์ชันทางประโยชน์ของเงินนะข้อแตกต่างก็คือว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยคุณเรียนฟังก์ชันทางประโยชน์ใน2121เนี่ยนะความพอใจขึ้นกับสินค้าซึ่งเรามักจะสมมติให้มีสินค้ากี่ชนิด2ชนิดถูกไหมคือ x กับ y นะเพราะฉะนั้น u เนี่ยอรรถประโยชน์จะมากหรือน้อยขึ้นกับตัวเลข2ตัวก็คือปริมาณ x กับปริมาณ y แต่ตอนนี้เราไม่ต้องมี2ตัวนะเรายุบทุกอย่างเหลือแค่เงินนะเพราะฉะนั้นความพอใจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดรวมกันเนี่ยเท่าไหร่นะ u ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวแปรเดียวก็คือเงินที่คุณมีนะฮะทีนี้มันต้องไอ้ฟังก์ชัน u เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติยังไงนะคุณถึงจะบอกว่ามันคือฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินนะอันที่1เลยนะฮะง่ายมากนะก็คือว่าสมมุติว่าคุณมีระดับความมั่งคั่ง2ระดับอาจารย์แทนว่า w 1กับ w 2นะฮะฟังก์ชันเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยก็ต่อเมื่อนะการที่ค่าของ u w 1นะมันมากกว่าหรือเท่ากับu w 2เนี่ยนะฮะก็ต่อเมื่อฮะผู้บริโภคนะฮะพึงพอใจกับการมีเงินจำนวน w 1นะฮะไม่น้อยกว่าการมีเงินจำนวนนะฮะ w 2นะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆคือว่า
ฟังก์ชันที่เราเรียกว่าฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือว่าถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่าแสดงว่าคุณชอบมากกว่านะฮะมันเป็นเรื่องทางเลขนิดนึงนะคือเวลานิยามเนี่ยเขานิยามด้วยมากกว่าเท่ากับนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้หลักทางตรรกศาสตร์เนี่ยได้ความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเฉยๆก็ได้นะพูดง่ายๆคือว่าโดยปกติก็คือถ้าตัวเลขมากกว่าก็แสดงว่าคุณชอบมากกว่าถ้าตัวเลขเท่ากันก็แสดงว่าคุณชอบของ2 อย่างเนี้ยเท่ากันนะโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยคือโดยทั่วไปถ้าคุณย้อนกลับไปตอน2121เนี่ยนะฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยคุณก็จะนิยามแค่มีแค่ข้อ1นี่แหละนะว่าคุณจะเรียกมันว่าฟังก์ชันอรรถประโยชน์คือถ้าตัวเลขมากกว่าแสดงว่าคุณต้องชอบมากกว่านะทีนี้พอมันเป็นเรื่องของเงินเนี่ยนะฮะพอมันเป็นเรื่องของเงินเนี่ยโดยปกติเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยระหว่างมีเงินเยอะกับมีเงินน้อยเนี่ยอันไหนคุณจะแฮปปี้มากกว่ากันเงินเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยสรุปมาเป็นข้อที่2ด้วยนะทีนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้มันพูดถึงเงินนะฮะการที่ผู้บริโภคมีเงินเยอะกว่าเนี่ยแสดงว่านะฮะเขาก็จะต้องชอบมากกว่านะแล้วสรุปงี้แหละนะฮะว่าเมื่อผู้บริโภคนะฮะมีความมั่งคั่งหรือว่ามีเงินนี่แหละนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะเขาย่อมได้รับความพอใจสูงขึ้นนะฮะทีนี้เขียนเป็นภาษาเลขหน่อยนึงนะฮะนั่นคืออาจารย์จะเขียนว่า u prime w เนี้ยจะต้องมีค่ามากกว่า0U prime W คืออะไรนะครับอาจารย์ใส่ prime อันนี้คือการหาอนุพันธ์ถูกไหมคุณเรียนแคลคูลัสมาแล้วเนาะอันนี้คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน U นะอนุพันธ์ของฟังก์ชันหมายความว่ายังไงนะเราจะพูดอีก1ครั้งแล้วคุณจะเจออนุพันธ์อีกเป็น284รอบในวิชานี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณหาอนุพันธ์เช่นสมมุติคุณดิฟ U เทียบ W หมายความว่ายังไงนะมันคือการถามตัวคุณเองว่าเวลาที่ W เนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันส่งผลต่อฟังก์ชันที่คุณดิฟเนี่ยยังไงนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันหมายความว่าถ้า W เพิ่มขึ้นนะ1หน่วยเนี่ย U หรือว่าอรรถประโยชน์ที่คุณได้รับเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หน่วยนะนี่คือความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์คือความชันถูกไหมความชันคือค่าที่บอกให้คุณดูว่าถ้า W เพิ่มขึ้น1หน่วยเนี่ย U จะเปลี่ยนแปลงไปฟังก์ชัน U เนี่ยหรือว่าค่าความพอใจของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หน่วยนะทีนี้เนื่องจากว่านะคุณบอกว่าถ้าเขามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ W เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้น1หน่วยเนี่ยนะความพอใจที่เขาได้รับควรจะต้องเพิ่มขึ้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าอนุพันธ์ต้องมีค่าเป็นบวกหมายความว่า W เพิ่ม1 U ต้องเพิ่มขึ้นมีค่าเป็นบวกการเปลี่ยนแปลงของ U ต้องเป็นบวกไม่ใช่เป็นลบถ้าว่า U prime มีค่าติดลบแปลว่าอะไรแปลว่า W เพิ่มแต่ความพอใจน้อยลงอย่างนี้คือถ้าคุณพูดถึงทฤษฎีอรรถประโยชน์ทั่วๆไปฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทั่วๆไปเนี่ยสินค้าในโลกมีหลายประเภทถูกไหมมันมีสินค้าดีกับสินค้าเลวสินค้าดีคือคุณบริโภคปุ๊บความพอใจเป็นยังไงเพิ่มขึ้นถ้าสินค้าเลวคือสินค้าที่พอคุณได้ไปความพอใจคุณน้อยลงเช่นมลพิษเป็นสินค้าเลวเดี๋ยวคุณจะเจอในตอนท้ายของวันนี้ก็คือความเสี่ยงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสินค้าเลวเพราะฉะนั้นในโลกนี้มันมีสินค้าดีกับสินค้าเลวนะดังนั้นโดยปกติถ้าคุณพูดถึงฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าอนุพันธ์ต้องมีค่าเป็นบวกถ้าสินค้าเป็นสินค้าเลวอนุพันธ์หรือว่า marginal utility อาจจะมีค่าติดลบก็ได้เพราะว่าแสดงว่าการที่คุณได้สินค้านั้นมาความพอใจคุณเป็นยังไงลดลงใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากมันคือเงินและทุกๆคนเห็นตรงกันว่าเงินเป็นสินค้าดีแล้วเรามีเท่าไหร่เราก็ไม่พอสักทีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโดยปกติเวลาคุณพูดถึงอรรถประโยชน์ของเงินเนี่ยเราก็เลยจะมีคุณสมบัติว่าอนุพันธ์จะต้องมีค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งจะต้องมีค่าเป็นบวกนะเอาล่ะนะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินนะนี่คือคุณสมบัติไม่ใช่หน้าตานะอาจารย์จะยกตัวอย่าง
ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินที่มันอาจจะเป็นไปได้นะเช่นนะคุณอาจจะมีคุณอาจจะบอกว่าอ่ะ U1 นะ U1 อาจารย์อาจจะให้ฟังก์ชันแรกที่อาจารย์นึกถึงอาจจะเป็น U1 คือ root w นะอันนี้นะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเช่นสมมุติว่าคุณมีเงิน100บาทนะถ้าคุณบอกว่าฟังก์ชันทำประโยชน์คือ U1 แสดงว่าเงิน100บาทจะให้ความพอใจกับคุณเท่าไหร่ก็แทน100เข้าไปใน W เพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ฟังก์ชันทำประโยชน์ตัวนี้เงิน100บาทก็จะให้ความพอใจกับคุณ root 100ก็คือ10 10 util อย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าสมมุติคุณมีเงิน400บาทคุณก็ถอด root มาคุณก็จะพบว่าถ้าฟังก์ชันทำประโยชน์คุณหน้าตาเป็นแบบนี้เงิน400บาทจะให้ความพอใจกับคุณก็คือเท่ากับ root 400ก็คือ20 util เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณจะเห็นว่าฟังก์ชันทำประโยชน์อาจจะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันสอดคล้องกับคุณสมบัติที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถูกไหมก็คือยิ่งคุณมีเงินมากขึ้นยิ่ง W มีค่ามากฟังก์ชัน U ตัวนี้ก็มีค่าเพิ่มขึ้น W มีค่ามากขึ้น root W ก็มีค่ามากขึ้นไปด้วยก็สอดคล้องกับที่เราพูดถึงคุณสมบัติไว้เมื่อกี้นะหน้าตาอีกแบบนึงที่เป็นฟังก์ชันU เช่นฟังก์ชัน U2 อีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้เช่นอาจารย์บอกว่า U2 คือ2 W นะ U2 คือ2 W อ่ะบวก1ด้วยก็ได้บวก1นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอาจารย์บอกว่า U2 คือ2 W บวก1แสดงว่าถ้าคุณมีเงิน100บาทคุณจะได้อรรถประโยชน์กี่ util ก็เอา100คูณ2คูณ100ได้200บวก1ได้201เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าฟังก์ชันทำประโยชน์ของเงินหน้าตาแบบนี้นั่นหมายถึงว่าคนคนนี้ถ้าเขามีเงิน100บาทเขาจะได้อรรถประโยชน์201อยู่ที่ถูกไหมซึ่งคุณก็จะพบว่ายิ่ง W มากขึ้นตัวเลขความพอใจก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะอันสุดท้ายที่อาจารย์จะยกตัวอย่างนะสมมุติอาจารย์บอกว่า U3 นะ U3 เนี่ยหน้าตามันคือ W ยกกำลัง2นะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีเงิน100บาทอรรถประโยชน์ของคุณจะได้กี่ util 1,100 คูณ100ก็คือ10,000นะคุณจะเห็นว่าอาจารย์ดูเหมือนฟังจริงๆแล้วฟังก์ชันอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคือ W มากขึ้นอยู่ไอ้ค่าฟังก์ชันนั้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฟังก์ชันเพิ่มทุกอันเนี้ยมันแสดงมันเป็นฟังก์ชันอรรถประโยชน์ได้หมดเลยเหรอคะนะคำตอบก็คือว่านะฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี้ยมันเป็นตัวที่แสดงถึงรสนิยมของคนถูกปะนะฟังก์ชันทำประโยชน์เนี่ยมันคือตัวที่แสดงถึงรสนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยจะมีฟังก์ชันทำประโยชน์เป็น U1 เป็น U2 หรือเป็น U3 หรือจะหน้าตาแปลกประหลาดยังไงเนี่ยมันขึ้นกับอะไรคำตอบก็คือมันขึ้นกับรสนิยมของคนคนนั้นนะฮะซึ่งไม่มีกฎตายตัวนะมันอยู่ที่ว่ารสนิยมคุณเป็นยังไงนะแล้วมันก็ถ้ารสนิยมคุณเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักการบางอย่างนะทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคุณก็จะสามารถมีฟังก์ชันทำประโยชน์ที่แสดงรสนิยมของคุณได้นะเอาล่ะนะทีนี้เนี่ยในเมื่อคุณเห็นแล้วว่าอาจารย์มันมีฟังก์ชันทำประโยชน์ตั้ง 3-4 แบบอาจารย์ยกมาให้3จริงๆมันมีเป็นร้อยเป็นพันแบบถูกไหมหนูอยากรู้ว่าอาจารย์แล้วไอ้ฟังก์ชันเหล่านี้มันแสดงรสนิยมที่เหมือนกันไหมอาจารย์คะหรือว่ามันแสดงรสนิยมที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะโอเคนะทีนี้คุณรู้จักฟังก์ชันทำประโยชน์ของเงินเนาะนะทีนี้มันจะยังไม่ยากอะไรถ้ามันไม่มีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจารย์อยากให้คุณลองเริ่มต้นจากการพิจารณานะฮะสถานการณ์ความเสี่ยงนะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วว่าบางครั้งอาจารย์จะเรียกสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละสถานการณ์ว่าการพนันหรือว่าลอตเตอรี่แล้วแต่อารมณ์ของเรานะสมมุติว่าคุณมีลอตเตอรี่แล้วกันนะฮะนะพิจารณาลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่2อันนะฮะ2แบบนะฮะโอเคนะฮะจริงๆมันก็คือการพนันนะเราแล้วแต่ว่าเราไม่อยากใช้คำว่าการพนันเพราะดูเป็นอบายมุขนะเราก็เรียกว่าเป็นลอตเตอรี่แล้วกันนะคุณมีลอตเตอรี่2แบบหรือ2ใบพูดง่ายๆนะฮะ x นะฮะใบแรกอาจารย์จะขออนุญาตแทนด้วย x นะแทนนะฮะ
ได้เงินนะฮะแทนการที่คุณจะได้เงินนะฮะจำนวนนะ100บาทด้วยความน่าจะเป็น1นะฮะ 1.0 ก็ได้นะหรือคุณจะเขียน1เฉยๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว in a sense อันนี้มันเป็นลอตเตอรี่มั้ยมันก็ไม่เชิงลอตเตอรี่อะถูกไหมจริงๆมันก็คือคุณได้เงินชัวร์ๆนะเพราะฉะนั้นทางเลือกแรกหรือสถานการณ์ความเสี่ยงอันที่หนึ่งที่คุณเคยเจอเนี้ยจริงๆมันไม่มีความเสี่ยงก็คือว่ามันเป็นทางเลือกที่อาจารย์บอกว่าโอเคถ้าคุณเลือกทางเลือก X นั่นหมายความว่าอาจารย์ยื่นเงินให้คุณไปเลย100บาทกลับบ้านไปพร้อมกับเงิน100บาทสบายใจนะอาจารย์มีอีกสถานการณ์นึงอีกลอตเตอรี่อีกใบนึงคือ Y นะ Y แทนอะไรนะทีนี้ Y เนี่ยจะมีอันนี้เป็นลอตเตอรี่ของจริงละนะมีโอกาสเกิดได้2แบบนะแบบที่1คือคุณอาจจะได้เงินจำนวน200บาทนะฮะด้วยความน่าจะเป็น 0.5 นะฮะหมายความว่าลอตเตอรี่ใบที่2ก็คือใบ Y เนี่ยมีโอกาส 0.5 นะก็คือครึ่งมีความน่าจะเป็นครึ่งนึงที่คุณจะได้เงิน200นะแต่นะฮะศูนย์บาทนะอีกครึ่งหนึ่งก็คือไม่ได้เลยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณมี2อย่างอย่างที่1เนี่ยอาจารย์จากตัวอย่างนี้นะเรามีลอตเตอรี่2อันคือ X กับ Y นะ X เนี่ยอาจารย์ยื่นเงินให้คุณไปเลยฟรีๆ100บาทไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1นะกับลอตเตอรี่อันที่2ก็คืออันนี้ต้องเสี่ยงละนะอาจารย์อาจจะป๊อปมัน 0.5 เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้วิธีการโยนหัวก้อยอะถ้าออกหัวปุ๊บคุณได้เงินไปเลยกี่บาท200แต่ถ้าออกก้อยคุณไม่ได้อะไรเลยนะเอาล่ะนะสถานการณ์2อันเนี้ยค่าคาดหมายเป็นเท่าไหร่ในทวนของคราวที่แล้วสิคุณมันเป็นตัวเลขง่ายๆคุณน่าจะคิดออกค่าคาดหมายเป็นเท่าไหร่การที่คุณได้เงินไปชัวร์ๆเลย100บาทเนี้ย expected value คือเท่าไหร่100ถูกไหมมันคือ100คูณกับป๊อปคือ1ก็เป็น100นะความแปรไอ้ส่วนไปเป็นมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ส่วนไปเป็นมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ไหนใครตอบได้ยกมือหน่อยเร็วเราได้ยินเสียงเงิมงำแต่เราไม่มีคำตอบเลยถ้าการพนัน X คือคุณได้เงิน100บาทไปชัวร์ๆคุณคิดว่าส่วนไปเป็นมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ตอบเราหน่อยสิเด็กๆเราจะนั่งอยู่เฉยๆจนกว่าจะมีคนตอบเรานะถ้าคุณได้เงิน100บาทไปชัวร์ๆเนี่ยส่วนไปเป็นมาตรฐานเป็นเท่าไหร่นะคิดยังไงส่วนเป็นมาตรฐานจำได้ไหมคุณเอาค่าที่มีโอกาสออกจริงๆลบด้วยค่าคาดหมายแล้วจับยกกำลัง2ถูกปะแล้วคูณความน่าจะเป็นและเอาทุกกรณีที่เป็นไปได้มาเป็นยังไงกันมาบวกกันนะค่าที่มีโอกาสออกมีแค่ค่าเดียวคือเท่าไหร่100ลบค่าคาดหมายค่าคาดหมายเป็นเท่าไหร่100 100ลบ100เหลือ00ยกกำลัง2ได้0เอาไปคูณอะไรก็ได้0แล้วเอา0มาบวกกันกี่ตัวก็ได้0ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นจริงๆมันไม่ใช่การจำนะแต่คุณสามารถจำได้นะก็คือว่าถ้ามันมีการพนันใดๆที่คุณมีผลลัพธ์แค่แบบเดียวซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1อย่างเช่นกรณีของการพนัน X เนี่ยคุณรู้เลยว่าค่าคาดหมายก็คือเท่ากับอีผลลัพธ์นั้นถูกไหมแล้วคุณก็จะรู้ด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1แสดงว่ามันมีความเสี่ยงไหมไม่มีถูกไหมนั่นคือส่วนเป็นมาตรฐานและความแปรปรวนก็จะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงนะศูนย์เป็นมาตรฐานและความแปรปรวนเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์กำหนดการพนัน2อันนี้เราจะได้นะครับอันที่1คือค่าคาดหมายของการพนัน X ของเราเป็น100ถูกไหมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพนัน X ก็เป็นเท่าไหร่ด้วยเท่ากับ0นะครับทีนี้ค่าคาดหมายของการพนัน Y คือเท่าไหร่
การพนัน y ก็คือเอา 0.5 คูณ200ถูกไหมบวกด้วย 0.5 คูณ0 0.5 คูณ200ได้100 1 0.5 คูณ0ได้0 100บวก0ได้100นะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการพนัน2อันเนี้ยมีค่าคาดหมายเป็นยังไงเท่ากันมีผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันนะความแปรปรวนเท่ากันไหมคุณว่าง่ายสุดเลยนะฮะอันนึงไม่มีความเสี่ยงความแปรปรวนสูงอีกอันนึงมีความเสี่ยงกิจกรรมใดๆก็ตามที่มีความเสี่ยงหมายถึงว่ามันมีโอกาสเกิดค่าสองค่าที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะมีผลลัพธ์หลายๆแบบแต่ละผลลัพธ์เนี่ยให้แต่ละผลลัพธ์แต่ละแบบเนี่ยให้ผลตอบแทนไม่เท่ากันเนี่ยนะความแปรปรวนมันจะมีโอกาสเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมถ้ามันมีความเสี่ยงเมื่อไหร่ความแปรปรวนจะต้องมีค่าเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามความแปรปรวน2อันนี้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้ว y จะต้องมีความแปรปรวนมากกว่า x y ต้องมีส่วนเบียดเบียนมาตรฐานมากกว่า x นะคุณเข้าใจใช่มั้ยที่อาจารย์ใช้คำว่าความแปรปรวนกับส่วนเบียดเบียนมาตรฐานสลับกันความแปรปรวนคือส่วนเบียดเบียนมาตรฐานยกกำลัง2เพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรก็ได้นะเอาล่ะนะทีนี้คุณลองไปคำนวณดูนะคราวที่แล้วเราให้สูตรไปแล้วนะฮะy เนี่ยคุณจะพบว่าส่วนเบียดเบียนมาตรฐานคือ100นะฮะ100นะเพราะว่ามันมีค่าออกได้2ค่าถูกไหมมีนก็คือไอ x ค่าคาดหมายคือ100อันนึงออก200ก็คือต่างจากค่าคาดหมายอยู่101อีกอันนึงจากค่าคาดหมาย100ออก0ก็ต่างจากค่าคาดหมายอยู่101เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความแปรปรวนและส่วนแบ่งมาตรฐานก็เลยจะคำนวณง่ายๆว่าส่วนแบ่งมาตรฐานก็คือ100นั่นเองนะฮะโอเค ทีนี้ถ้าหากว่านะอาจารย์ยกตัวอย่างการพนันนี้มาเนี่ยนะเพื่อที่ว่าเผื่อในอนาคตเวลาคุณอยากจะนึกถึงการพนันหรือว่านึกถึงลอตเตอรี่นะสถานการณ์ความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนคาดหมายที่เท่ากันนะแต่ว่ามีส่วนแบ่งมาตรฐานที่ต่างกันเนี่ยสถานการณ์ความเสี่ยง2อันที่คุณจะประเมินนะฮะที่คุณจะยกตัวอย่างหรือสมมุติขึ้นมาได้เนี่ยง่ายที่สุดคืออะไรอันที่1สถานการณ์แรกคือการที่คุณให้เงินเขาไปจำนวนคงที่ไม่มีความเสี่ยงนะอันนี้คุณคิดความแปรปรวนเอ้ยคุณคิดส่วนเอคิดค่าคาดหมายง่ายไหมง่ายเพราะค่าคาดหมายก็คือจำนวนเงินที่คุณให้เขาความแปรปรวนก็คิดง่ายเพราะว่าการที่คุณให้เขาด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1แสดงว่าความแปรปรวนนั้นคือ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเวลาที่คุณจะต้องมีการพนัน2อันเอามาเปรียบเทียบกันอันแรกที่คุณน่าจะสมมติได้คือการที่ให้เงินไปตรงๆให้เงินไปไม่ใช่ตรงๆใช้คำใหม่ให้เงินไปชัวร์ๆไม่มีความเสี่ยงอีกอันนึงคือมันจะต้องเริ่มมีความเสี่ยงละเพราะคุณอยากจะเอามาเปรียบเทียบกันถูกไหมสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณนึกออกก็คือว่าคุณมองว่าจากไอ้เงินจำนวนที่คุณให้ใน x เนี่ยนะฮะคุณมองว่ามันมี2เหตุการณ์ที่เป็นไปได้อันนึงคือคุณได้เงินเพิ่มเท่าเดิมอีกอันนึงคือคุณเสียเงินจำนวนเท่ากันแล้วเวทให้ probability เท่ากันอย่างอันเนี้ยคุณสามารถมองไปแบบนี้ก็ได้เดิมอาจารย์ให้คุณ100นะแล้วมีความน่าจะเป็นเท่าๆกันถ้าออกหัวคุณได้เพิ่มอีก100เป็น200ถ้าออกก้อยคุณเสีย101เพราะฉะนั้นจาก100คุณก็เสีย101กลายเป็น0ไอ้สถานการณ์ความเสี่ยงอันเนี้ยที่ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 คุณได้เงินเพิ่มด้วยความน่าจะเป็นอีก 0.5 คุณเสียเงินถ้าจำนวนเงินที่ได้กับจำนวนเงินที่เสียมันเท่ากันเนี่ยคุณจะพบว่าไอ้สถานการณ์ความเสี่ยง y เนี่ยค่าคาดหมายจะเป็นยังไงจะเท่ากับสถานการณ์ x นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการยกตัวอย่างที่ถ้าคุณต้องการที่จะสมมุติสถานการณ์2อันอันนึงที่ให้ผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันอันนึงมีความเสี่ยงมากกว่าอีกอันนึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าสิ่งที่คุณจะสามารถสมมติได้ก็คือ x และ y แบบที่อาจารย์ยกนี่แหละนะและคำถามก็คือว่าอาจารย์ยก x กับ y มาทำไมหนูยังงงอยู่นะง่ายๆนะคืออาจารย์จะเอาไอ้การพนันอันเนี้ยมาเทสดูนะว่าฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค3คนเนี่ยนะมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงนะมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงนะทีนี้เราบอกว่าเนี่ยมันคือฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินถูกไหมฮะเวลาคุณจะหาฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของการพนัน x เนี่ยมันหาง่าย x เนี่ยคือคุณได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน100บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็แค่เอา100แทนลงไปใน W
สมมติคุณบอกว่าอยู่ฟังก์ชันทางประโยชน์ของคุณคือ U1 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้เงิน100บาทความพอใจที่คุณได้รับจากเงิน100บาทก็คือรูท100ก็คือ10เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ถูกไหมถ้าเป็น U2 คุณก็แทน100ลงไปใน W อัตราประโยชน์ที่คุณได้รับก็คือ201ถ้าเป็น U3 ก็คือ100กำลัง2ก็เป็น 10,000 นะทีนี้ E ได้การได้เงินชัวร์ๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์แล้วหนูจะหาความพอใจหรือว่าอรรถประโยชน์ที่เขาได้รับจากการเล่นการพนันวายได้ยังไงถูกปะเพราะฟังก์ชันนี้มันพูดถึงการที่คุณมีเงินชัวร์ถูกไหมคือคุณมีเงินแน่นอนคุณไม่มีความเสี่ยงใดๆนะเหมือนกับการพนันเอกที่คุณได้เงินชัวร์แต่ในการพนันวายเนี่ยคุณมีความเสี่ยงถูกปะคุณมีความเสี่ยงถ้าคุณได้เงิน200นะฮะคุณมีอย่างอันนี้คุณมีโอกาสได้เงินทั้ง200และ0นะทีนี้อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างสัก1อันนะสมมุติอาจารย์จะดูฟังก์ชัน U1 ก่อนนะอาจารย์ดูฟังก์ชัน U1 ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าคุณได้เงิน200นะอรรถประโยชน์ที่เขาได้รับก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าได้เงิน200ชัวร์ๆอรรถประโยชน์ที่ได้รับก็คือแทน200ใน W ก็คือ √200ถูกมั้ย √200ก็คือเท่าไหร่10√2 10√2ก็ประมาณ14ถูกไหมประมาณ14บาทนะ14บาทแต่ถ้าคุณได้เงิน0บาทอรรถประโยชน์เป็นเท่าไหร่ถ้าได้0ชัวร์ก็คือแทน0เข้าไปในนี้รูท0ก็เป็น0เพราะฉะนั้นตัวเลขอรรถประโยชน์ของคุณก็ควรจะได้ก็คือเป็น0ทีนี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้นะประเด็นมันคือว่าถ้าคุณได้200ชัวร์เนี่ยอรรถประโยชน์คุณอยู่ที่ประมาณค่าตัวเลขได้คือ14ถ้าคุณได้0ชัวร์อรรถประโยชน์มันอยู่ที่เท่าไหร่0คำถามคืออาจารย์แต่ว่าในการพนันวายเนี่ยเราไม่ได้ได้อะไรมาชัวร์ๆเราได้แต่ละอันด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.5 แล้วหนูจะวัดอรรถประโยชน์ได้ยังไงคะนะเข้าใจที่คำถามของเราใช่ไหมเข้าใจคำถามของเรานะว่าทีนี้พอคุณมีเจอการพนันเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้หลายแบบแล้วเวลาคุณจะหาค่าคุณจะหาอรรถประโยชน์ในการพนันนั้นเนี่ยคุณหาได้ยังไงนะคำตอบนะคำตอบก็คือว่านะโดยทั่วไปเนี่ยนะเรามักจะนะฮะพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ expected utility นะฮะโอเคนะฮะ expected utility หรืออรรถประโยชน์คาดหมายคืออะไรนะฮะคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะมันคืออรรถประโยชน์คาดหมายนะแปลงเป็นภาษาที่คุณอาจจะนึกออกง่ายๆก็คือมันคือค่าคาดหมายของอรรถประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอรรถประโยชน์คาดหมายของการพนันแบบนี้ขอเปลี่ยนปากกาก่อนนะรู้สึกว่ามันเริ่มประหลาดๆนะอรรถประโยชน์คาดหมายของการพนันใดๆนะซึ่งการพนันใดๆอาจารย์จะให้แทน x กับ y เมื่อกี้เราเป็นโจทย์เมื่อกี้เพื่อไม่สับสนอาจารย์จะใช้ตัว g ใหญ่ก็แล้วกันนะ g มาจาก gamble นะฮะซึ่งมีผลตอบแทนG1 G2 นะฮะ GN ขอเปลี่ยนคำว่ามีเป็นคำว่าให้แล้วกันนะซึ่งให้ผลตอบแทนด้วยความน่าจะเป็นคุณชอบใช้ตัว P หรือชอบใช้ตัว Pi แทนความน่าจะเป็นชอบใช้อะไร P นะได้เห็นมึงเหมือน P นะ P1P2 ไปจนถึง PN
อ่ะเรามารู้จัก G ก่อน G เนี่ยอาจารย์นิยามเนี่ยนะฮะในนิยามเนี้ยอาจารย์ให้ G คือการพนันถูกไหมซึ่ง G เนี่ยมีผลลัพธ์ได้กี่แบบคำตอบก็คือมีได้ทั้งหมด N แบบนะคุณมีโอกาสออกได้เงิน G 1บาทคุณมีโอกาสได้เงิน G 2บาทเนี้ยไปเรื่อยๆไปทั้งหมดกี่แบบ N แบบมี N แบบ N อาจจะเป็น1ก็ได้ N อาจจะเป็น2ก็ได้นะหรือว่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่เป็นจำนวนจำกัดนะทีนี้เนี่ยโอกาสที่จะออก G แต่ละตัวเนี่ยก็คือด้วยความน่าจะเป็น P 1ไปจนถึง PN นะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นมีผลลัพธ์ n แบบก็คือ g1 ถึง gn ผลลัพธ์แต่ละแบบมีความน่าจะเป็นก็คือ p1 ถึง pn นะตามลำดับนะหมายความว่า g1 มีความน่าจะเป็น p1 g2 มีความน่าจะเป็น p2 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะตัว g นี่มีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ถูกไหมการที่ g เป็นบวกคือคุณมีเงินในขณะที่การที่ g ติดลบนั่นคือคุณอาจจะติดหนี้เขานะแล้วก็ตัว P มีคุณสมบัติยังไง P คือความน่าจะเป็นถูกป่ะในเมื่อ P คือความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นตัวเลข P แต่ละตัว P1 P2 P3 ไปจนถึง PN P แต่ละตัวต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เพราะฉะนั้น P แต่ละตัวเนี้ยก็จะอยู่ระหว่าง0และ1มีค่าตั้งแต่0และ1แล้วเอา P ทุกตัวเนี่ย P มี N ตัวเอาทุกตัวมาบวกกันต้องได้เท่ากับ1เพราะว่า p คือความน่าจะเป็นมีเหตุการณ์ n แบบที่มันไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทุกแบบมารวมกันต้องได้เท่ากับ1นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้จากคราวที่แล้วนะเอาล่ะทีนี้อาจารย์จะนิยามว่าอรรถประโยชน์คาดหมายของการพนัน g เนี่ยนะคือนะฮะอาจารย์จะใส่ ug นะอาจารย์ UG กับ UW เล็กต่างกันยังไงอาจารย์ขานะตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกันยังไงโดยในบทนี้เนี่ยนะเวลาอาจารย์ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวอักษรเล็กเนี่ยอาจารย์จะแทนจำนวนเงินนะอาจารย์จะแทนจำนวนเงินในขณะที่ตัวใหญ่เนี่ยอาจารย์จะแทนความสถานการณ์ความเสี่ยงทางเซตนะเพราะฉะนั้น G ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์อันเดียวนะอย่างอันนี้คุณจะเห็นที่อาจารย์แทนใช่ไหม Y ใหญ่เนี่ยมันมีเงินที่คุณได้รับได้กี่แบบ2แบบก็คือได้200ก็ได้0ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เปรียบ Y ตัวนี้เหมือน G Y ใหญ่ก็คือ G ใหญ่คือการพนันที่มันมีผลลัพธ์2แบบถูกไหม G 1ในที่นี้ก็คือ200ความน่าจะเป็นก็คือ P 1ก็คือ 0.5G 2ในที่นี้คือ0ความน่าจะเป็นก็คือ P 2ก็คือ 0.5 โดยที่ในถ้าดูเทียบตามโจทย์เนี้ย N ของอาจารย์เนี้ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีแค่2แบบนะโอเคนะทีนี้อรรถประโยชน์ที่คุณได้จากการพนันเนี้ยนิยามยังไงดีคะอาจารย์ถ้ามันไม่ใช่เงินที่คุณได้ชัวร์ๆแต่มันเป็นการพนันนะเราจะนิยามโดยใช้สิ่งที่เราเรียกว่าอรรถประโยชน์คาดหมายเหมือนค่าคาดหมายปกติเวลาคุณหาค่าคาดหมายคุณทำยังไงคุณเอาค่านั้นๆคูณกับความน่าจะเป็นแล้วเอาทุกเคสมาเป็นยังไงกันบวกกันอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะในเมื่อมันมีคุณก็เอาค่าที่คุณได้เอาความน่าจะเป็นก่อนนะด้วย probability p 1คุณมีโอกาสได้เงินเท่าไหร่ g 1โทษทีนะอาจารย์เขียนผิดนะด้วย probability p 1คุณมีโอกาสได้เงิน g 1ทีนี้เราไม่ได้หาค่าคาดหมายของเงินแล้วถูกไหมเราหาอะไรเราหาอรรถประโยชน์คาดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใส่เงินที่คุณได้เข้าไปในฟังก์ชันอรรถประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอรรถประโยชน์ที่คุณได้รับจากการพนัน G เนี่ยก็คือมาจากด้วย probability P 1คุณจะได้เงินจำนวน G 1ซึ่งให้อรรถประโยชน์เท่ากับ UG 1นะฮะด้วย probability p 2คุณจะได้เงิน g 2ซึ่งให้อรรถประโยชน์เท่ากับ u g 2นะบวกไปเรื่อยๆนะบวกไปจนถึง probability n นะ u g n นะฮะหรือว่าถ้าคุณชอบเขียนแบบ summation เนี่ยนะมันก็คือ summation ของ p i u g เล็ก i มีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง n นะฮะ
นี่คือนิยามนะนี่คือนิยามของอรรถประโยชน์คาดหมายอรรถประโยชน์คาดหมายคือค่าคาดหมายของอรรถประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ถามการพนันใดๆเนี่ยนะอาจารย์อาจจะถามค่าคาดหมายถ้าคุณจะหาค่าคาดหมายของการพนันคือคุณบอกว่าโดยเฉลี่ยการพนันให้เงินคุณเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ไม่ต้องบอก utility function ถูกไหมอาจารย์บอกแค่การพนันคุณหาค่าคาดหมายได้เลยเหมือนอันนี้ตัวอย่างเนี้ยอาจารย์บอกว่ามี x x คืออะไร y คืออะไรคุณสามารถหาค่าคาดหมายของการพนันได้แต่ถ้าอาจารย์อยากรู้ว่าผู้บริโภคชอบการพนันนี้มากหรือน้อยแค่ไหนอาจารย์จะต้องบอกข้อมูลเพิ่มซึ่งข้อมูลนั้นคืออะไรคือฟังก์ชันอรรถประโยชน์พอคุณรู้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยคุณสามารถหาอรรถประโยชน์คาดหมายเพื่อบอกว่าผู้บริโภคคนนี้เขาชอบการพนันนี้มากหรือน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการที่คุณอาจจะได้เงินมาชัวร์ๆหรือเมื่อเปรียบเทียบกับการพนันที่การพนันอื่นๆที่อาจจะให้ผลตอบแทนคาดหมายแล้วก็มีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันนะโอเคนะเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าอีฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี้ยมันมีดีอะไรคะอาจารย์มันดียังไงอันที่หนึ่งก็คือว่าตัวมันเองอันที่หนึ่งมันบอกเลยว่าถ้าคุณได้เงินจำนวนคงที่เนี่ยความพอใจคุณจะเป็นเท่าไหร่คือถ้าคุณได้เงินชัวร์ๆไม่มีความเสี่ยงเนี่ยความพอใจที่คุณได้รับเป็นเท่าไหร่และมากไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณรู้ฟังก์ชันนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันคุณอาจจะสามารถหาความพอใจที่เขามีต่อความเสี่ยงหรือมีต่อการพนันเนี่ยนะได้โดยการหาอรรถประโยชน์คาดหมายนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เงินชัวร์ๆคุณก็แค่แทนค่า W เล็กด้วยเงินที่คุณได้ไปไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณเจอกับสถานการณ์ความเสี่ยงเจอกับลอตเตอรี่คุณก็ใช้ฟังคุณจะหาความพอใจที่มีคุณก็ใช้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์นี้แหละแต่ว่าต้องหาเป็นอรรถประโยชน์คาดหมายนะเป็นอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวอย่างนะตัวอย่างของอาจารย์นะฮะอ่ะเรากลับมาที่ลอตเตอรี่อันนี้เนาะนะอาจารย์บอกว่าเราลอง U1 ก่อนนะฮะสมมุติให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคนะคือนะฮะเอา u 1เมื่อกี้นะ u 1นะฮะเท่ากับ root w นะ w ตัวเล็กตัวเล็กคือจำนวนเงินที่ได้นะเราย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะคำถามนะฮะคำถามก็คือว่าถ้าอาจารย์กำหนดฟังก์ชัน u 1ตัวนี้มาเนี่ยอาจารย์อยากรู้ว่าผู้บริโภคคนเนี้ยจะชอบการพนัน x หรือการพนัน y มากกว่ากันอันนี้ตอบสิตอบนะคิดยังไงอาจารย์ขานะเราบอกแล้วว่าอรรถประโยชน์เนี่ยถ้าคุณจะได้เงินชัวร์ๆคุณแทนค่าไปเลยถ้าคุณเจอความเสี่ยงต้องหาอรรถประโยชน์คาดหมายแล้วตอนแรกเราบอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่ากิจกรรมใดหรือสถานการณ์ความเสี่ยงใดที่ให้อรรถประโยชน์มากกว่านั่นคือผู้บริโภคจะชอบอันนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากรู้ว่าผู้บริโภคคนนี้นะฮะที่มีฟังก์ชันอรรถประโยชน์แบบนี้เนี่ยนะฮะเขาชอบการพนัน x หรือการพนัน y มากกว่ากันคุณก็ต้องหาอรรถประโยชน์ของการพนันแต่ละแบบถูกไหมนะฮะจะได้ว่านะฮะโอเคดูอันแรกก่อนอรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการพนัน x คืออะไรนะทีนี้เนื่องจากการพนัน x เนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเขียนมันก็คือความน่าจะเป็นก็คือ1ถูกไหมความน่าจะเป็นคือ1คูณกับอรรถประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการมีเงินเท่าไหร่นะจากการมีเงิน100บาทถูกไหม1คูณอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการมีเงิน100บาท1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นอรรถประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการมีเงิน100บาทก็คือรูท100ก็คือเท่ากับ10นะนี่คืออรรถประโยชน์ที่คุณได้รับจากการพนัน x นะเป็นการได้เงินชัวร์ๆนะท
ีนี้เรามาดูอรรถประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการพนันวายบ้างนะฮะด้วยความน่าจะเป็น 0.5 นะฮะคุณจะได้เงินเท่าไหร่คุณจะได้เงิน200และได้รับอรรถประโยชน์เท่ากับ U 200นะและด้วยความน่าจะเป็นอีก 0.5 คุณจะได้เงิน0บาทและได้รับอรรถประโยชน์เท่ากับ U 0นะรูท200นะบวกกับ 0.5 รูทของ0ได้เท่าไหร่เนี่ยห้ารูท2ถูกปะไอ้ 0.5 คูณรูท0ก็ได้0อันนี้ก็หายไปถูกไหมอันเนี้ยมี10คูณกัน2ตัวอาจารย์ดึง10มา10คูณ 0.5 ได้5ก็เหลือติดอยู่ข้างในคือ5รูท2นะฮะประมาณได้เท่าไหร่5รูท2เราสามารถเปิดเครื่องคิดเลขได้นะในข้อสอบอาจารย์ไม่ให้เครื่องคิดเลขนะนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีรูทอะไรประหลาดประหลาดนะหรือถ้ามีคือถ้าในข้อสอบคุณเจอรูทเนี่ยคุณก็ติดรูทไปได้นะหมายถึงว่าแต่โดยทั่วไปอาจารย์มักจะสมมติเลขให้มันไม่ต้องติดรูทนะ5√2 อ่ะนี่ประมาณได้เท่าไหร่นะ7ใช่ไหมแปลว่าผู้บริโภคคนเนี้ยระหว่างการพนัน X กับการพนัน Y เนี่ยเขาชอบอะไรมากกว่ากันชอบ X มากกว่าถูกไหมนะทีนี้นั่นหมายความว่าคุณว่าคนคนเนี้ยผู้บริโภคที่มีฟังก์ชันทางประโยชน์แบบเนี้ยเขาชอบความเสี่ยงเป็นกลางต่อความเสี่ยงหรือว่ากลัวความเสี่ยงตอบได้ไหมใครคิดว่าเขาชอบความเสี่ยงยกมือขึ้นใครคิดว่าเขาเป็นกลางต่อความเสี่ยงยกมือขึ้นใครคิดว่าเขากลัวความเสี่ยงยกมือขึ้นใครคิดว่าไม่สามารถบอกได้ยกมือขึ้นนะโอเคนะทำถูกนะดีใจนะเป็นกำลังใจให้กับเราได้มากนะคือว่าในเมื่อมันมีการพนัน2อันอันนึงไม่มีความเสี่ยงเลยอีกอันนึงมีความเสี่ยงแต่การพนัน2อันนี้ให้ผลตอบแทนคาดหมายที่เป็นยังไงกันเท่ากันก็คือทั้ง2อันเนี่ยมีค่าคาดหมายเท่ากับ100ถ้าผู้บริโภคคนนี้ที่มีฟังก์ชันอรรถประโยชน์แบบ UW ตัวเนี้ยถ้าเขาเลือก X แทนที่จะเลือก Y โดยนิยามเลยแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่กลัวความเสี่ยงนะพอเขาเลือกการได้เงินชัวร์แทนที่จะเลือกการพนันที่ให้ผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นความสำคัญของฟังก์ชันอรรถประโยชน์นะว่าถ้าคุณบอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินเนี่ยนะฮะคุณจะสามารถบอกทัศนคติที่คนคนนี้มีต่อความเสี่ยงได้นะถูกไหมอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการ หาโดยนิยามง่ายๆก็คือว่าพออาจารย์บอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์ปุ๊บอาจารย์เอาการพนัน2อันมาให้เขาลองเล่นอันนึงเป็นการพนันที่ไม่มีความเสี่ยงอีกอันนึงมีการพนันที่มีความเสี่ยงโดยที่การพนันที่อาจารย์เอาไหมเขาลองเล่นเป็นการพนันที่ให้ผลตอบแทนคาดหมายเป็นยังไงเท่ากันอาจารย์เอา2อันนี้มาให้เขาเลือกถ้าเขาเลือกอันที่ไม่มีความเสี่ยงแสดงว่าเขาเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงถ้าเขาเลือกอันที่มีความเสี่ยงมากกว่าแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนี่เป็นวิธีการทำตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าอาจารย์บอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์คุณจะต้องสามารถตอบได้ว่าคนคนนี้ชอบความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงหรือว่าเป็นกลางต่อความเสี่ยงนะ แล้วคุณโปรดสังเกตนะว่าถ้าคุณจะใช้วิธีที่อาจารย์ทำเนี่ยนะการพนันที่คุณเอามาให้เขาเล่นเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงก็ได้ถูกไหมมันจะเป็นการพนันหน้าตายังไงก็ได้มีข้อแม้อยู่แค่อย่างเดียวคือการพนัน2อันต้องให้ผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันนะเท่ากัน เอาล่ะนะทีนี้มันเวอร์มากเลยนะฮะวิธีการนี้นะแต่เราอยากให้คุณลองทำเป็นการบ้านดูนะเนี่ยอาจารย์มีฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทั้งหมดกี่แบบ
3แบบนะคุณลองกลับไปเช็คด้วยการพนันจะด้วยอันที่อาจารย์ยกมาหรือคุณจะไปคิดการพนันอื่นมาอีก2อันเองก็ได้นะอันให้มีผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันอันนึงมีความเสี่ยงมากกว่าอีกอันนึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าจริงๆอันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีความคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นการได้ค่าคงที่ก็ได้นะคุณอาจจะ2อันมีความเสี่ยงทั้งคู่อันนึงความเสี่ยงมากอันนึงความเสี่ยงน้อยก็ได้แต่อาจารย์แต่ถ้าเอาง่ายสุดเนี่ยคือการที่คุณได้เงินชัวร์ๆเนี่ยมันคำนวณหาความเสี่ยงได้ง่ายถูกไหมว่ามันไม่มีความเสี่ยงนะโอเคทีนี้คุณลองกลับไปทำดูนะยู3แบบนะคุณจะพบว่าถ้าคุณมีหน้าตาฟังก์ชันอรรถประโยชน์แบบที่1เนี่ยคุณจะพบว่าเขาเป็นคนที่เป็นยังไงนะกลัวความเสี่ยงนะแบบที่2เนี่ยนะถ้าคุณลองกลับไปเช็คดูให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคุณจะพบว่าคนคนนี้เป็นกลางต่อความเสี่ยงหมายความว่าพอคุณคิดแล้วอะอรรถประโยชน์ที่เขาได้จาก x และ y เนี่ยเขาจะได้อรรถประโยชน์ที่ออกมาเป็นยังไงกันเท่ากันนะแล้วก็ถ้าเป็นเคส u 3เนี่ยคุณจะได้ว่าคนนี้เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนะฮะก็คือหมายความว่าคุณจะได้ว่าคนนี้เขาจะชอบ y มากกว่าชอบ x นะทีนี้อาจารย์ถามว่ามันมีสมมุติหนูบอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์ไปเนี่ยนะคะมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมอาจารย์นะหรือว่ามันมีวิธีที่แบบไม่ต้องยกตัวอย่างการพนันมาคิดและเปรียบเทียบได้ไหมมีวิธีอื่นไหมนะคำตอบก็คือว่ามีนะแต่ว่านะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีอื่นที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นยังไงนะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะเราจะย้อนกลับมาพูดถึงฟังก์ชันอรรถประโยชน์อีกสักนิดหนึ่งนะการที่คุณตอนแรกที่อาจารย์กำหนดนิยามฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินเนี่ยอาจารย์พูดถึงเฉพาะการที่คุณได้เงินมาโดยไม่มีความเสี่ยงถูกไหมคือได้เงินมาชัวร์ๆแล้วอาจารย์ก็ค่อยมาขยายบอกว่าเอ้ยถ้าหากว่าอาจารย์ถ้าหนูเจอสถานการณ์มีความเสี่ยงหนูต้องทำยังไงคะคำตอบก็คือว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณเจอสถานการณ์มีความเสี่ยงคุณใช้วิธีการนี้สิคือใช้วิธีการหาอรรถประโยชน์คาดหมายนะสิ่งที่เราจะต้องพูดนะฮะแล้วก็เราจะไม่ได้ลงลึกมากแต่ว่าเราอยากให้คุณรู้ไว้ก็คือว่าไม่ใช่ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินทุกแบบนะจะสามารถแสดงรสนิยมต่อความเสี่ยงได้ด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายนะคือพูดง่ายๆคืออย่างนี้การที่คุณบอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินมาแล้วคุณจะบอกว่าอาจารย์หนูอยากให้ไอ้ฟังก์ชันเนี้ยใช้อธิบายรสนิยมที่เขามีต่อความเสี่ยงได้ด้วยโดยการที่หาเป็นอรรถประโยชน์คาดหมายนะการที่คุณจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันมีข้อสมมุตินะฮะที่อาจารย์จะขอเรียกว่านะข้อสมมุติว่าด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายนะหรือว่าคุณสมบัติว่าด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายนะพูดง่ายๆคืออาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องสมมุติให้นะฮะ utility function ของคุณเนี่ยมีนะฮะคุณสมบัติหรือข้อสมมุตินะฮะว่าด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะภาษาอังกฤษคือ expected utility property นะฮะเราสมมุติทุกคือวิชาเนี้ยเราสมมุติทุกอันแหละนะเพราะว่าต่อไปเนี้ยเวลาคุณตัดสินใจเจอความเสี่ยงเนี้ยเราจะสมมุติว่าเมื่อคุณเจอสถานการณ์ความเสี่ยงใดๆคุณประเมินความชอบของคุณเนี้ยถ้ามันมีความเสี่ยงคุณใช้อรรถประโยชน์คาดหมายเพราะฉะนั้นพออาจารย์บอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์มาปุ๊บคุณจะหาอรรถประโยชน์ของการพนันคุณก็หาเป็นอรรถประโยชน์คาดหมายแต่ที่ต้องบอกตรงนี้ก็คือให้คุณรู้ว่าเฮ้ยการที่อยู่คุณเขียนฟังก์ชันอรรถประโยชน์แล้วจะให้มันแสดงความชอบที่คุณมีต่อการพนันด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายด้วยได้เนี่ยนะมันต้องมีข้อสมมุติเพิ่มเติมนะซึ่งเราเรียกว่าข้อสมมุติว่าด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายนะแล้วนะ
นี่ก็เลยเป็นที่มาของว่าไอ้ utility function ของเงินเนี่ยนะฮะที่มันมีข้อสมมุติเนี่ยนะฮะมักเรียก utility function utility function ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวว่านะมันเป็นชื่อคนเนี่ยนะวอนนิวแมนมอร์เกนสเติร์นนะฮะ utility function ถ้าคุณอยากให้ใครๆก็เรียกรู้จักนามสกุลคุณนะคุณก็ไปคิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องว้าวในทางเศรษฐศาสตร์นะเขาก็จะเอานามสกุลคุณมาตั้งนะอันนี้มีชื่อเป็นชื่อคนสองคนนะคนเป็นนามสกุลนะคนหนึ่งนามสกุลวอนนูแมนในคนหนึ่งคือมอร์แกนสเติร์นนะสองคนนี้ร่วมกันคิดเขาก็เลยมาตั้งเป็นชื่อนะทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องนี้นะเผื่อคุณจะได้ไปเรียนต่อหรืออะไรเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่าคราวที่แล้วเราทวนเรื่องทฤษฎีอรรถประโยชน์เราบอกว่าโดยปกติอะเวลาที่คุณพูดถึงการบริโภคสินค้าเนี่ยฟังก์ชันอรรถประโยชน์มันแสดงแค่ลำดับตัวเลขมันบอกแค่ลำดับมันไม่มีความหมายอื่นนะเราเรียก utility function เหล่านั้นเนี่ยว่า utility function เฉยๆแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณไปเจอสถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเนี่ยในสถานการณ์ที่คุณเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเนี่ยนะเวลาเราจะใช้ utility function เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากให้คุณสามารถหาความพอใจเมื่อคุณเจอการพนันเนี่ยได้โดยการใช้อรรถประโยชน์คาดหมายคุณต้องมีข้อสมมุติที่เราเรียกว่าเราต้องบอกว่าโอเคสมมุติถ้า utility function เนี้ยมี expected utility property expected utility property คืออะไรนะ expected utility property คือคุณสมบัติบอกว่าโอเคถ้าเธออยากหาความพอใจที่คนมีต่อการพนันสามารถใช้อีฟังก์ชันนี้แหละได้เอาไปหา expected utility คือเอาไปหาค่าคาดหมายของอรรถประโยชน์คุณจะได้ความพอใจที่เขามีต่อการพนันนะโอเคนะฮะซึ่งถ้า utility function เนี้ยสามารถแสดงความพอใจที่เขามีต่อการพนันได้เนี้ยชื่อเต็มๆที่คนเขาเรียกกันก็คือ von Neumann Morgenstern utility function นะเอาล่ะนะมันมีข้อสมมุตินะไอ้การที่คุณจะสมมุติว่าฟังไอ้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์คาดหมายเนี่ยมันสามารถฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี้ยสามารถแสดงอรรถประโยชน์ต่อการพนันได้ด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายเนี่ยการที่คุณจะสมมุติแบบนี้ได้เนี่ยนะมันมีข้อสมมุติเกี่ยวกับรสนิยมของคนบางอย่างที่มันจะต้องมีเพิ่มเติมนะเรายกตัวอย่างให้ฟังก็ได้นะนี่ง่ายๆนะคือข้อสมมุติอันนึงที่คุณจะสามารถแสดง preference ของคนที่มีต่อการพนันด้วยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ได้คือมันต้องเป็นแบบนี้นะสมมุติว่าคุณเจอการพนัน2อันคุณชอบ A มากกว่า B นะมี2อันนะมี A กับ B คุณชอบ A มากกว่า B เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเอาการพนันนี้ไปพนันเพิ่มนะมี2ทางเลือกออปชันแรกมี A กับ C นะฮะพนันระหว่าง A กับ C ออปชันที่2เนี่ยเป็นการพนันที่อาจารย์เอา B กับ C มาเจอกันนะด้วยความน่าจะเป็นเท่าๆกันเนี่ยถ้าคุณชอบ A มากกว่า B เพราะฉะนั้นคุณต้องชอบ A ที่เอามา mix กับ C มากกว่าการที่คุณเอา B มา mix กับ C สมมุติยกตัวอย่างอันเนี้ยนะมันก็จะถ้ารสนิยมของคุณเป็นแบบเนี้ยคุณจะสามารถเขียนฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติว่าด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายได้แล้วพูดง่ายๆคือว่าคุณจะสามารถที่จะหาpreference ที่คุณหาความพอใจที่คุณมีต่อการพนันด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายได้แต่ถามว่าไอ้คุณสมบัติอันนี้ทำไมมันมีโอกาสที่มันจะไม่เป็นจริงไหมก็มีนะคือมันอยู่ที่รสนิยมของคุณนะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะอ่ะระหว่างคุณมีเงิน10บาทกับมีเงิน1ล้านบาทคุณชอบอะไรมากกว่ากันใครชอบมีเงิน10บาทมากกว่ายกมือขึ้นใครชอบมีเงิน1ล้านบาทมากกว่ายกมือขึ้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ามีการพนัน2อันถูกไหมก็คืออันที่1คืออาจารย์ให้เงิน10บาทคุณไปฟรีๆชัวร์ไม่มีความเสี่ยงอีกอันนึงคืออาจารย์ให้เงิน1ล้านบาทคุณชอบอะไรคุณชอบเงิน1ล้านบาททีนี้เนี่ยไอ้คุณจะสามารถแสดง expected utility property ได้เนี่ยนะ
คุณจะสามารถแสดง utility function ที่มี expected utility property ได้เนี่ยนะฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าอาจารย์เพิ่มการพนันอาจารย์บอกว่าเอาล่ะตอนนี้เพิ่มอีกอันนึงก็คือว่าการพนันอันแรกเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้เงิน10บาทด้วยความน่าจะเป็น 0.0001 และมีโอกาสได้เงิน0บาทคือไม่ได้เงินเลยนะด้วยความน่าจะเป็นที่เหลือนะก็คือ 99.9999นึกออกไหมคือพูดง่ายๆคือตอนนี้อาจารย์มีการพนันอันแรกมาก็คือว่าคุณด้วยความน่าจะเป็น 0.0001 คือถ้าคุณโชคดีมากๆอ่ะคุณจะได้เงินไปเลย10บาทนะแต่โดยทั่วๆไปก็คือด้วยความน่าจะเป็นอีก 99.9999 เนี่ยนะคุณเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดผิดใช่ไหมความน่าจะเป็นอันแรกคือ 0.0001 ก็คือ 0.01% นะอันเนี้ยคุณจะได้เงิน10บาทที่เหลืออีกก็คือ 0.9999 คุณจะไม่ได้เงินเลยนะอันนี้คือการพนันอันที่1กับการพนันอันที่2นะการพนันที่2เนี่ยอาจารย์บอกว่าด้วยความน่าจะเป็น 0.0001 เหมือนกันเนี่ยนะคุณจะได้เงิน1ล้านบาทแต่ด้วยความน่าจะเป็น 99.9999 คุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคือคุณนึกภาพออกไหมเดิมเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบ2อย่างระหว่าง10บาทชัวร์ๆกับล้านบาทชัวร์ๆคุณบอกว่าคุณชอบเท่าไหร่ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอา10บาทมา mix กับ0บาทกับเอาล้านบาทมา mix กับ0บาทคุณต้องอยากเล่นการพนันอันไหนมากกว่ากันอันที่เอาล้านบาทมา mix กับ0บาทเพราะฉะนั้นสมมติอาจารย์มี2อันให้คุณเลือกนะอันแรกคือ10ด้วยความน่าจะเป็น 0.0001 กับ0ด้วยความน่าจะเป็น 0.9999 นะอีกอันนึงคือได้ล้านด้วยความน่าจะเป็น 0.0001 แล้วก็ได้0ด้วยความน่าจะเป็น 0.9999 คุณจะต้องเลือกอันที่ mix ล้านกับ0ถูกไหมคุณจะรู้คือซึ่งหลายคนเป็นแบบนั้นถูกไหมหลายคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันขวาเนี่ยมันดีกว่าเพราะอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่าอันขวาเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้เงินตั้งล้านถ้าฉันบังเอิญฟลุกใช่ไหม 0.0001 นี่มันคือ1ในเท่าไหร่1ในหมื่นถูกไหมถ้าคุณโชคดีเป็น1ในหมื่นคุณอาจจะได้เงิน1ล้านแต่อีกอันนึงเนี่ยถ้าคุณโชคดีเป็น1ในหมื่นคุณได้เงินแค่เท่าไหร่10บาทเพราะฉะนั้นคนทั่วไปคุณอาจจะชอบอีมิกซ์อัน1ล้านมากกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฟังก์ชันทับประโยคของคุณเนี่ยก็จะสามารถที่จะเขียนด้วย expected utility property ได้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คนจะไม่ชอบจะชอบอัน10กับ0มากกว่าคำตอบคือบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรคุณลองนึกภาพแบบนี้นะไอ้การที่คุณจะถูกเนี่ยคุณเป็น1ในหมื่นเนี่ยโอกาสถูกมากหรือน้อยโอกาสถูกมากหรือน้อยน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเล่นการพนันอันเนี้ยไม่ว่าจะอัน A หรืออัน B อันซ้ายหรืออันขวาเนี่ยส่วนใหญ่ฉันจะถูกหรือไม่ถูกส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ถูกถูกไหมส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ถูกถูกไหมเพราะว่าความน่าจะเป็นที่จะไม่ถูกมันคือ 0.9999 เพราะฉะนั้นถ้ามีใครบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าโอเคการเล่นการพนัน2อันเนี้ยส่วนใหญ่ฉันจะได้เงินเท่าไหร่0ถ้าฉันเล่นการพนันอันแรกเนี่ยพอฉันไปเล่นปุ๊บถึงฉันได้0ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าถึงฉันชนะฉันได้แค่เท่าไหร่10ถูกไหมแต่คนบางคนประเภทนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันไปเล่นการพนันอันขวาฉันส่วนใหญ่ฉันได้0คือฉันไม่ถูกแล้วฉันจะต้องมากลับมานั่งร้องห่มร้องไห้เพราะเงินที่ฉันพลาดไปคือเท่าไหร่คือล้านหนึ่งถูกไหมถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้คนอีโมชันแนลประเภทนี้ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นระหว่างมีเงินสุ่มระหว่าง0กับ10กับ0กับล้านในเคสแบบนี้ฉันเลือก0กับ10ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถึงฉันไม่ถูกฉันไม่ได้เศร้ามากแต่ถ้าฉันไปเล่น0กับล้านเนี่ยถ้าฉันไม่ถูกฉันคงต้องกลับมานั่งร้องไห้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันจะพลาดเงินล้านถ้ารสนิยมคุณเป็นแบบนี้อรรถประโยชน์ของคุณเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติว่าด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายได้พูดง่ายๆคืออรรถประโยชน์ของคุณเนี้ยไม่สามารถแสดงด้วย utility function ที่จะคิดความพอใจจากการพนันโดยหาอรรถประโยชน์คาดหมายได้นะโอเคนะนี่เป็นเกร็ดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะซึ่งก็ไม่ค่อยเล็กน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปเรียนต่อโทมันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ปกติคุณอาจจะฟังแล้วงงก็ไม่เป็นไรนะเป็นว่าไม่ใช่ความชอบของคนทุกคนจะแสดงด้วยอรรถประโยชน์คาดหมายได้อันนี้ข้อที่1ที่อยากให้รู้ไว้ข้อที่2คือว่า
แต่ในวิชานี้และในเบื้องต้นนะเราจะสมมุติว่าฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินที่คุณเจอเนี้ยมีคุณสมบัตินี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องหาความพอใจที่มีต่อการพนันให้หาอรรถประโยชน์คาดหมายโอเคนะเอาล่ะนะเรารู้จักอรรถประโยชน์คาดหมายแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาก่อนที่เราจะมาสรุปเรื่องของทัศนคติต่อความเสี่ยงเนี่ยนะเราบอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินคุณรู้จักว่าถ้าเจอการพนันคุณหา expected utility มันจะบอกความพอใจที่เขามีต่อการพนันนั้นเพราะฉะนั้นจากอันเนี้ยคุณจะสามารถสรุปการตัดสินใจของคนได้เวลาคนเจอสถานการณ์ความเสี่ยงต่างกันเขาจะเลือกอะไรเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากกว่าถูกไหมซึ่งสิ่งที่เขาชอบมากกว่าคือการพนันที่ให้อรรถประโยชน์คาดหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเจอการพนัน2แบบนะที่มีสถานการณ์ต่างๆกันมีผลลัพธ์ต่างกันมีความน่าจะเป็นต่างกันเนี้ยแล้วอาจารย์ถามคุณว่าเฮ้ยผู้บริโภคคนเนี้ยเขาจะเลือกการพนันไหนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือแค่หาอรรถประโยชน์คาดหมายการพนันไหนให้อรรถประโยชน์คาดหมายมากกว่ากันเขาก็คือเลือกอันนั้นถูกไหมฮะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างก่อนละกันเนาะนะเป็นเรื่องราวที่เราเป็นคนชอบเก็บสะสมหนังสือนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะสมมติว่าอาจารย์แพทเนี่ยนะฮะแหมเราไม่ได้เอาร่มมาถ้าเราเอาร่มมาจะสมจริงมากนะอาจารย์แพทเนี่ยแบกหนังสือนะอาจารย์จะเอาหนังสือไปขายในร้านหนังสือมือสองนะนี่เป็นตัวอย่างแล้วนะซึ่งเราจะไม่เขียนนะคุณฟังเรื่องราวจากเราไปแล้วคุณก็จดโน้ตเอาเองนะอาจารย์แพทเนี่ยนะแบกหนังสือไปจำนวนหนึ่งนะจะเอาไปขายในร้านหนังสือมือสองนะทีนี้เนี่ยอาจารย์พอเดินไปรู้สึกเอ๊ะมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนมันเหมือนฝนจะตกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องคิดว่าเอ๊ะฝนจะตกเนี่ยถ้าฝนมันตกหนังสือฉันเปียกหนังสือฉันก็จะขายได้ราคาไม่ดีเพราะฉะนั้นฉันก็เลยจะคิดว่าฉันจะซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มดีนะจะซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มดีนะเพราะว่าขอบหนังสือไปขายแล้วฝนทำท่าจะตกนะข้อมูลแรกที่คุณจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าถ้าอาจารย์ถือหนังสือไปขายในสภาพสมบูรณ์นะหนังสือเนี่ยจะขายได้ในราคา 2,000 บาทนะฮะหนังสือจะสภาพสมบูรณ์เกิดจากอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันที่1ก็คือว่าฝนไม่ตกถูกไหมถ้าอาจารย์ถือหนังสือไปฝนไม่ตกสภาพสมบูรณ์ขายได้กี่บาท 2,000 บาทถ้าหนังสืออาจารย์ถือไปฝนตกแต่อาจารย์มีร่มฝนหนังสือก็ไม่เปียกก็สภาพสมบูรณ์ก็จะขายได้เท่าไหร่เหมือนกัน 2,000 บาทเหมือนกันนะแต่นะถ้าสมมุติว่าหนังสือเปียกนะหมายความว่าฝนตกแล้วอาจารย์ไม่ได้ซื้อร่มแล้วหนังสือดันเปียกเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนังสือเปียกเนี่ยนะพอไปขายถึงร้านปุ๊บเนี่ยร้านจะรับซื้อหนังสืออาจารย์ในราคาแค่200บาทนะมันจะยับเยินสะบักสะบอมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายคือถ้าหนังสือไม่เปียก 2,000 ถ้าหนังสือเปียก200บาทเอาละนะคุณต้องอยากรู้อะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มนะอยากรู้อะไรอีกตอนนี้คุณรู้แล้วว่าหนังสือเปียกไม่เปียกขายได้เท่าไหร่คุณต้องอยากรู้อะไรอีกอยากรู้อะไรนะราคาร่มนะถูกต้องนะร่มคันหนึ่งเนี่ยนะฮะสมมุติว่าร่มคันหนึ่งเนี่ยนะโอ้แพงมากนะเป็นร่มเลี่ยมทองนะขายได้ในราคาร่มเนี่ยขายอยู่ที่ร้านราคา400บาทนะร่มนี้ราคา400บาทนะแพงมากนะแต่ประเด็นเลยเนี่ยนะคุณมันเป็นร่มที่แพงแต่ประดับประเดิดนะมันแพงแต่มันแบบลายไม่สวยเลยคุณภาพก็ต่ำนะขายแพงเพราะเขามาดักเราเพราะเขาเห็นว่าฝนจะตกแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีข้อสมมติเพิ่มเติมเป็นไซส์สตอรี่ว่าอีร่มเนี้ยคุณซื้อไปคุณใช้ได้แค่ครั้งเดียวถูกไหมให้ปัญหามันง่ายๆคือถ้าร่มเนี้ยคุณใช้ได้หลายครั้งเวลาคุณคิดคุณก็จะต้องคิดว่าจะร่มจะเก็บไปใช้ได้อีกกี่ครั้งถูกไหมแต่เนี้ยง่ายๆว่าร่มเนี้ยคุณใช้ครั้งเดียวคุณก็ทิ้งนะเพราะฉะนั้นคือคุณซื้อไปเพื่อให้หนังสือคุณไม่เปียกแค่นั้นแหละนะซึ่งค่าใช้จ่ายที่คุณต้องทำเพื่อป้องกันไม่หนังสือเปียกนี่คือ400บาทนะ400บาทอยากรู้อะไรอีกเรื่องสำคัญเลยคุณจะความน่าจะเป็นที่ฝนจะต้องตกหรือไม่ตกถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยถึงอาจารย์บอกราคาหนังสือบอกราคาร่มถ้าอาจารย์บอกว่ายังไงฝนก็ไม่ตกคุณต้องซื้อร่มไหม
ไม่ต้องถูกไหมหรือถ้าอาจารย์บอกว่ายังไงฝนตกแน่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องซื้อร่มเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ความน่าจะเป็นนะทีนี้เนี่ยในตัวอย่างสมมติของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สมมติว่าโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยคือ 20% นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น subjective probability นะคุณประเมินจากประสบการณ์ของคุณเนี่ยดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยนะคุณรู้สึกว่า1ใน probability 1ใน5นะก็คือ 0.2 เนี่ยฝนจะตกนะและอีก 0.8 คือฝนจะไม่ตกอ่ะแล้วมีอะไรอีกในการที่คุณจะต้องบอกว่าคุณจะซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มอย่างสุดท้ายละอะไรนะฮะเราไม่บอกจำนวนหนังสือเพราะเราบอกว่าโอเคทั้งหมดเนี่ยมันคือ 2,000 ไง 2,000 นี่คือรวมทั้งหมดละกี่เล่มไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเอาจำนวนเนี้ยไปถึงร้านปลอดภัยคุณได้ 2,000 ถ้าเอาไปแบบเปียกๆคุณได้200นะมีอีกอย่างนึงคุณยังต้องรู้นะฮะไม่งั้นคุณจะไม่สามารถสรุปได้ว่าตกลงเขาจะเลือกอะไรนะก็คือ e-utility function ถูกป่ะคืออาจารย์ต้องบอกด้วยว่าไอ้คนเนี้ยมันคือถ้าพูดภาษามนุษย์ก็คือว่าคุณอาจารย์ต้องบอกว่าคนเนี้ยเขาชอบความชอบเขาชอบเป็นแบบไหนซึ่งเราจะบอกความชอบเขาก็คือต้องบอก utility function นะทีนี้เราก็ยังอยู่แบบเราขี้เกียจคิดฟังก์ชันประหลาดๆมากมายนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้ utility function คือตัวเดิมนี่แหละนะก็คือ u1 นะเพราะฉะนั้น u w ก็คือ root wนะฮะสรุปนะสรุปตัวอย่างนะมันต้องเป็นความชอบของคือตอนนี้สถานการณ์ของคนขายเราไม่ได้พูดถึงถูกไหมอาจารย์ไม่ได้สนใจว่าเขาจะขายหรือเขาจะไม่ขายเราสนใจแค่ว่าเราจะซื้อร่มหรือเราจะไม่ซื้อร่มเพราะฉะนั้นความชอบของเราเนี่ยคือความชอบของตัวเราที่เราจะเดินเอาหนังสือไปขายนี่แหละนะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สรุปให้ฟังนะฮะสรุปสถานการณ์เนาะนะฮะถ้าหนังสือไม่เปียกขายได้เท่าไหร่นะตายนะหนังสือไม่เปียกขายได้ 2,000 บาทนะหน่วยเป็นบาทหมดเลยอาจารย์ขี้เกียจเขียนนะฮะเขียนก็ได้นะถ้าหนังสือเปียกนะฮะขายได้200บาทเนาะร่มราคา400บาทถูกไหมฝนตกด้วยความน่าจะเป็น 0.2 ก็คือ1ใน5นะ 20% นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของคนขายคนที่เอาหนังสือไปขายนี่แหละนะฮะก็คือของผู้บริโภครายนี้นะคือนะฮะ u w เท่ากับ root w อ่ะคำถามง่ายมากนะฮะเขาจะซื้อร่มดีหรือไม่เพราะเหตุใดเวลาเขาเจอสถานการณ์ความเสี่ยงเนี่ยนะฮะคุณก็แค่หาอรรถประโยชน์คาดหมายของแต่ละสถานการณ์ตอนนี้นะมันมีสถานการณ์ที่เขาต้องเลือกหรือทางเลือกของเขามี2อันคืออะไรบ้างซื้อร่มกับไม่ซื้อร่มนะถ้าเขาซื้อร่มคุณจะเอาซื้อร่มก่อนหรือจะไม่ซื้อก่อนดีจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อนะฮะไม่ซื้อร่มถ้าเขาไม่ซื้อร่มนะไม่นะไม่ซื้อร่มนะฮะด้วยความน่าจะเป็น 0.8 ฝนตกไหม 0.8 ฝนตกไหม 0.8 ลูกไม่ตกลูกนะฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกเขาจะได้เงินเท่าไหร่สุทธินะ 0.8 ถ้าไม่ซื้อร่มก็คือได้ 2,000 บาท
นะด้วยความน่าจะเป็นที่เหลืออีก 0.2 ฝนตกพอฝนตกเขาจะได้เงินแค่200บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ utility หรืออรรถประโยชน์ของการไม่ซื้อร่มนะฮะคุณจะใช้เป็นการพนัน A B ก็ได้นะคุณหรือคุณจะเขียนก็ได้แล้วแต่คุณนะutility ของการไม่ซื้อร่มเป็นเท่าไหร่คำตอบก็คือด้วยความน่าจะเป็น 0.8 นะฮะเขาจะได้เงิน 2,000 นะฮะแล้วก็ความน่าจะเป็น 0.2 เขาจะได้เงินแค่200นะฮะก็ 0.8 คูณกับรูท 2,000 นะแล้วก็บวกด้วย 0.2 คูณกับรูท 200มันเป็นค่าประมาณอ่ะเนาะนะฮะเราก็คิดมาให้แล้วนะฮะคุณกดเครื่องคิดเลขได้นะนะฮะ 38.6 นะตอนนี้สรุปอะไรได้ไหมว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไม่ได้นะก็ต้องหาอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเขาซื้อร่มถ้าเขาซื้อร่มก่อนถ้าเขาเลือกซื้อร่มprop 0.8 0.8 ฝนตกหรือไม่ตกตกไหมไม่ตกถูกไหมฝนไม่ตกฝนไม่ตกเขาได้เงินเท่าไหร่เขาจะได้เงินแค่ 1,600 ถูกไหมคือแล้วเขาก็จะเสียใจนิดหน่อยที่แบบว่าซื้อร่มมาทำไมวะฝนไม่ตกใช่ไหมแต่ว่าก็คือได้เงินเท่าไหร่ 1,600ถ้าฝนตกล่ะด้วยความน่าจะเป็น 0.2 ฝนตกเขาได้เงินเท่าไหร่ก็ 1,600 เหมือนกันถูกไหมเพราะอะไรก็คือได้ 2,000 คือยังไงคือพอเขาซื้อร่มยังไงหนังสือเป็นยังไงแน่ๆไม่เปียกแน่ๆก็คือได้ 2,000 แน่ๆพอซื้อร่มก็เสียเงินไปแน่ๆก็คือ400 2,000 ลบ400เพราะฉะนั้นกูจะเห็นว่าในเคสแบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือเท่ากับว่าเขาได้เงิน 1,600 แน่ๆนะก็จะง่ายหน่อยนึงเนาะ utility ของการที่คุณซื้อร่มคือเท่าไหร่ก็คือ 0.8 คูณกับ utility ของ 1,600 บวกกับ 0.2 คูณ utility กับ utility ของ 1,600 คือมัน 1,600 เท่าๆกันคุณก็ดึงตัวร่วมออกมาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเขาได้เงินแน่ๆเท่าไหร่ 1,600 ซึ่ง utility ของ 1,600 ก็คือ root 1,600 ก็คือเท่ากับ40หนูจ๋าเราเพิ่งตรวจข้อสอบมานะแล้วข้อสอบเราก็ถามอะไรคล้ายๆแบบนี้แหละนะแต่แบบบางคนแบบ 0.4 คูณ100ได้25อย่างเงี้ยลูกมันไม่ควรเกิดขึ้นในการสอบนะคะลูกขาคือปกติเวลาสอบเนี่ยถ้าไม่เป็นตัวเลขทศนิยมมันมักจะไม่เยอะอยู่แล้วนะประมาณ1ตำแหน่งไม่เกินนี้นะแล้วก็มันก็จะเป็นเลขที่อาจารย์ดูแล้วล่ะว่ามันคูณง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าพยายามคูณผิดนะบางคนแบบเนี่ย 0.4 คูณ100มันต้องได้40ลูกเขียน25อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเวลาคุณคิดเลขผิดเนี่ยคุณก็จะโดนหักคือถ้าคุณตั้งที่มาถูกแต่คิดเลขผิดคุณก็จะโดนหักนิดหน่อยนะสมมติข้อนี้2คะแนนคุณก็จะได้1คะแนนโดนหัก1คะแนนอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าระวังเรื่องการคิดเลขด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มเนี่ยซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มซื้อถูกไหมซื้อเพราะว่าอรรถประโยชน์ของการซื้อมันมากกว่าการที่เขาไม่ซื้อทีนี้ถ้าสมมติว่าใจเด็กจะถามว่าแล้วแต่คนนี้เขาชอบความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงหรือบอกไม่ได้คุณต้องคิดยังไงถ้าความรู้ถึงตอนที่คุณมีตอนนี้อาจารย์ถามว่าคนคนนี้สรุปคือเขาชอบความเสี่ยงเป็นกลางต่อความเสี่ยงหรือว่าไม่ชอบความเสี่ยงหรือยังบอกไม่ได้คุณต้องทำยังไงต้องทำยังไง
วิธีการเรามีแค่2วิธีถูกเรามีแค่วิธีเดียวถูกไหมนับถึงตอนนี้ก็คือคุณแค่ดูว่าการพนัน2อันเนี้ยถ้ามันให้ผลตอบแทนคาดหมายที่มันเท่ากันอันไหนมีความเสี่ยงมากแล้วถ้าเขาเลือกก็แสดงว่าเขาชอบความเสี่ยงถ้าเขาเลือกความเสี่ยงน้อยก็คือเขาไม่ชอบถูกไหมเพราะฉะนั้นยังไงเป็นตายร้ายดียังไงคุณต้องหาค่าคาดหมายก่อนถูกไหมค่าคาดหมายของการที่เขาไม่ซื้อร่มเอ๊ะเขาซื้ออันนี้ง่ายหน่อยนะเพราะว่าถ้าเขาตัดสินใจซื้อร่มเนี่ยไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเขาได้เท่าไหร่แน่ๆเขาได้ 1,600 แน่ๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พบว่าค่าคาดหมายของการที่เขาจะซื้อร่มเนี่ยคือเขาได้เงินไปแน่นอนคือ 1,600 ทำไมเรารู้สึกว่าปากกาแดงมันดูอ่อนแสงดำไรทุกด้ามเลยนะความแปรปรวนล่ะไม่ว่าเขาจะซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มเขาได้เงินเท่ากันคือ 1,600 แสดงว่าเขาได้เงิน 1,600 ชัวร์กิจกรรมใดก็ตามที่มันได้เงินเท่าเดิมแน่นอนไม่มีความเสี่ยงใดๆเนี่ยนะส่วนไปเป็นมาตรฐานต้องเท่ากับ0ถูกไหมไม่ต้องคิดเลขนะคือคุณจะคิดเลขก็ได้มันก็จะได้0นะแต่ว่านี้ก็ไม่ต้องคิดก็ได้นะอันนี้ก็จะยากหน่อยนึงนะแต่ว่าเราเอาหาค่าคาดหมายก่อนค่าคาดหมายของการที่ไม่ซื้อเป็นเท่าไหร่ 0.8 คูณ 2,000 บวก 0.2 คูณ 200 ได้เท่าไหร่ฮะ 0.8 คูณ 2,000 ได้ 1,600 0.2 คูณ 200 ได้401,600 บวก 40 ก็คือ 1,640 ความแปรปรวนรู้ไหมคุณไม่ต้องรู้มันค่ามันเท่าไหร่แต่ว่าในเมื่อค่ามันไม่เท่ากันคุณรู้แน่นอนว่าความแปรปรวนต้องมีค่ามากกว่า0ถูกปะถูกไหมฮะเพราะว่าคือถ้ากิจกรรมนี้มีความเสี่ยงมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันยังไงความแปรปรวนและส่วนเบสมาตรฐานต้องมีค่าเป็นบวกก็คือต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสรุปได้ไหมว่าคนคนนี้ชอบความเสี่ยงหรือไม่ชอบความเสี่ยงนะเราจะให้ยกมือนะฝึกสติกันหน่อยนึงนะเราจะสรุปเรื่องราวให้ฟังนะตอนนี้คนคนนี้มีทางเลือก2ทางนะอีตาผู้บริโภคคนนี้แหละนะผู้บริโภคคนนี้มีทางเลือก2ทางทางที่1คือไม่ซื้อร่มการไม่ซื้อร่มเนี่ยถ้าเขาไม่ซื้อร่มเนี่ยผลตอบแทนคาดหมายเขาคือเท่าไหร่ 1,640 และมีความแปรปรวนกับอีกทางนึงคือเขาซื้อร่มถ้าเขาซื้อร่มเนี่ยนะผลตอบแทนคาดหมายคือแค่ 1,600 แต่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความแปรปรวนพอเอา2ช้อยไปให้คนคนนี้เลือกสุดท้ายคนคนนี้เลือกอะไรเลือกซื้อร่มนะเลือกซื้อร่มสรุปแล้วคนนี้คุณสรุปได้ไหมว่าเขาชอบความเสี่ยงเป็นกลางต่อความเสี่ยงหรือว่าไม่ชอบความเสี่ยงหรือว่าสรุปไม่ได้อันที่หนึ่งก่อนใครคิดว่าสรุปไม่ได้ยกมือขึ้นนะมีคนข้างหลังคิดว่าสรุปไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าสรุปไม่ได้เอ่ยค่าคาดหมายไม่เท่ากันนะล่ะคนที่หนึ่งบอกว่าสรุปไม่ได้เพราะค่าคาดหมายไม่เท่ากันโอเคแสดงว่าที่เหลือคิดว่าสรุปได้ใครคิดว่าคนคนนี้ชอบความเสี่ยงยกมือขึ้นใครคิดว่าคนคนนี้เป็นกลางต่อความเสี่ยงยกมือขึ้นใครคิดว่าเขาไม่ชอบความเสี่ยงยกมือขึ้นไม่ยกอะไรสักอย่างเลยสรุปคือหนูคืออะไรลูกขาหนูไม่คิดอะไรทั้งสิ้นค่ะอาจารย์นะฮะไหนลองคิดหน่อยสิคิดมีคนเปลี่ยนใจว่าเป็นสรุปไม่ได้อีกหนึ่งคนนะถามใหม่นะใครคิดว่าเขาชอบความเสี่ยงยกมือขึ้นเป็นกลางต่อความเสี่ยงยกมือขึ้นกลัวความเสี่ยงยกมือขึ้นมีจำนวนหนึ่งนะแล้วสรุปไม่ได้แล้วนี่ตกลงเราอะไรคิดว่าเขาชอบความเสี่ยงนะโอ้ตายแล้วหลากหลายเหลือเกินนะปกติเนี่ยเวลาอาจารย์บอกว่าคนที่จะกลัวจากคุณจะเปรียบเทียบความเสี่ยงเนี่ยคุณต้องเปรียบเทียบในกรณีที่มันผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันถูกปะเพราะว่าถ้
ถ้าผลตอบแทนค่าหมันไม่เท่ากันเนี่ยบางทีเขาเลือกทางเลือกที่มีความเสี่ยงมากกว่าไม่ใช่เพราะตัวเขาชอบความเสี่ยงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผลตอบแทนมันเป็นยังไงสูงกว่าก็ได้นะจากตัวอย่างที่เราทำเนี่ยคนคนนี้เลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนคาดหมายสูงหรือต่ำเขาเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนคาดหมายต่ำถูกปะมนุษย์ทั่วๆไปทุกๆคนเนี่ยเราเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ตอนต้นว่าเราชอบมีเงินมากกว่าหรือมีเงินน้อยกว่ามีเงินมากถูกปะถ้าคนคนนี้เขายอมเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนคาดหมายที่ต่ำคุณว่าเขาเลือกเพราะอะไรเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงถูกไหมมันมีคือผลตอบแทนมันต่ำกว่าคุณไปเลือกคนที่ผลตอบคุณไปเลือกกิจกรรมที่ผลตอบแทนต่ำมันก็มีทางเดียวก็คือคุณน่าจะต้องการที่จะหลีกหนีจากความเสี่ยงถูกไหมกลับกันนะคือต้องใช้คำนี้คุณเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนต่ำแล้วความเสี่ยงก็ต่ำแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงคุณถึงยอมสละผลตอบแทนเพื่อไปเอาความเสี่ยงที่น้อยกว่าถูกไหมกลับกันนะถ้าสมมติว่าฟังก์ชันยูทิลิตี้เปลี่ยนนะสมมติว่าเนี่ยการพนันเป็นแบบเดิมนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ล่มกับไม่ล่มนี่แหละแล้วอาจารย์บอกว่าอีตาผู้บริโภคคนนี้เลือกที่จะไม่ซื้อร่มนะสมมุติว่าตาคนนี้อาจารย์บอกแล้วอาจารย์ไม่บอก utility function เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถหาได้หรอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยงยังไงแต่อาจารย์บอกแค่ว่าโอเคคนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาไม่ซื้อร่มคำตอบของคุณเนี้ยจะกลับไปเป็นเคสที่เพื่อนบอกก็คือจะถ้าคนนี้ไม่ซื้อร่มคุณจะบอกไม่ได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยงการที่เขาเลือกไม่ซื้อร่มเนี้ยคือเขาเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนคาดหมายเป็นยังไงสูงกว่าแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ผลตอบแทนคาดหมายมันก็เป็นยังไงด้วยสูงกว่าด้วยพอผลตอบแทนคาดหมายมันสูงกว่าคุณสรุปไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าเขาเลือกเพราะผลตอบแทนหรือเขาเลือกเพราะความเสี่ยงนึกภาพออกปะนะแต่ถ้าเขาดันไปเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนมันต่ำคุณก็รู้ได้แน่นอนว่าเขาต้องเลือกที่ความเสี่ยงถ้าเขาเลือกผลคืออ่ะกลับมาที่คำถามนี้นะคือมันต้องดูความเสี่ยงกับผลตอบแทนกับดูประกอบกันนะเช่นอาจารย์สมมติว่าเนี้ยอาจารย์บอกว่าสมมติตัวอย่างคล้ายกันนะฮะอันเนี้ยผลตอบแทน 1,640 อันนี้ผลตอบแทน 1,600 อันเนี้ยความเสี่ยงเป็น20อันนี้ความเสี่ยงเป็น10สมมติว่าทางเลือกเนี้ยมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าคนคนนี้เลือกผลตอบแทนต่ำแล้วอีผลตอบแทนที่เขาเลือกเนี้ยไอทางเลือกที่เขาเลือกเนี้ยผลตอบแทนต่ำแต่ความเสี่ยงมันดันสูงกว่าแสดงว่าคนคนนี้เลือกเพราะความเสี่ยงนั่นแหละแต่แปลว่าเขาเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงถูกไหมคือเอางี้อาจารย์สรุปให้ฟังง่ายๆเป็นภาษาพูดก็คือว่าถ้าคนคนนั้นน่ะเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนคาดหมายต่ำแสดงว่าเขาเลือกที่ความเสี่ยงถูกป่ะคุณจะสรุปว่าเขาชอบความเสี่ยงหรือกลัวความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงคุณก็ไปดูว่าความเสี่ยงหรือว่าส่วนเป็นมาตรฐานของทางเลือกนั้นเนี่ยมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าอีกอันหนึ่งถ้ามันมากกว่าเขาเลือกเพราะความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงมากกว่าแสดงว่าคนคนนั้นชอบความเสี่ยงถ้าเขาเลือกเพราะความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงน้อยกว่าแสดงว่าเขากลัวความเสี่ยงแต่ว่าถ้าหากว่าเขาเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนมันสูงกว่าคุณอาจจะยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะเขาเลือกได้ทางความเสี่ยงหรือเลือกได้ทางผลตอบแทนก็ได้นะบางอย่างเนี่ยนะฮะก็มันมีตัวอย่างเทียบเคียงอันนึงนะฮะซึ่งอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากนะแต่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นนะคนเราเนี่ยนะฮะคุณชอบรสนิยมที่มีต่อผู้ชายเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับคนผู้หญิงบางคนชอบผู้ชายผอมผู้หญิงบางคนชอบผู้ชายอ้วนถูกไหมแต่ว่าแน่นอนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนเนี่ยเราอยากได้แฟนรวยหรือว่าแฟนจน เราอยากได้แฟนที่มีฐานะหน่อยจะได้พาเราไปเลี้ยงข้าวได้ถูกไหมถ้าผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะเดินควงกับแฟนที่รวยมานะสมมติว่าคุณเดินควงกับอาเสียพุงพลุยอย่างเงี้ยนะคุณจะสรุปไหมว่าคนคนนี้ชอบคนอ้วนไม่ผู้หญิงคนนี้อาจจะชอบอาเสียเพราะอะไรเ
พราะเสียรวยถูกไหมถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมากับโอ้ยผอมแห้งเลยนะฮะแต่ทองเต็มคออย่างเงี้ยคุณจะสรุปไหมว่าเขาชอบคนผอมก็ไม่เหมือนกันเขาอาจจะชอบคนรวยถูกไหมแต่ถ้าคุณเห็นผู้หญิงคนนี้เดินมากับผู้ชายที่ฐานะด้อยกว่าฐานะด้อยแต่มีเงินน้อยใช้คำนี้นะแต่ว่าเขาพุ่งพลุยนะก็ถ้าเราตัดเรื่องอื่นเช่นเราตัดเรื่องนิสัยไปก่อนเนี่ยนะสมมติว่าเขาเลือกแค่นี้แหละนะเลือกแค่หุ่นกับเงินเนี่ยนะคุณก็จะสามารถสรุปได้ว่าอ๋อแสดงว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะชอบคนอ้วนถูกไหมเพราะว่าในแง่ของเงินคนนี้มีน้อยกว่าแต่เขายังเลือกแสดงว่าคนนี้น่าจะชอบคนอ้วนความเสี่ยงก็คือคล้ายๆกันนะก็คือคล้ายกันนะถ้าเขาเลือกอันที่ผลตอบแทนสูงมันสรุปไม่ได้แต่ถ้าเขาเลือกอันที่ผลตอบแทนต่ำเนี้ยคุณน่าจะสรุปได้ว่าเขาเลือกเพราะความเสี่ยงโอเคนะอย่าไปซีเรียสเรื่องคนอ้วนคนผอมคนรวยมากนักนะเพราะว่าบางทีเนี้ยเราอาจจะเลือกเพราะอย่างอื่นนอกเหนือจากความของหุ่นเช่นเป็นคนดีใช่ไหมอาจจะเป็นคนอ้วนพุงพลุยแล้วก็อาจจะมีฐานะด้อยแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ถูกไหมฮะเราก็อาจจะเลือกเขาเพราะคนดีนะแต่ว่าในตัวอย่างสมมติเนี้ยให้คุณแค่มองเห็นภาพเฉยๆว่าบางทีเนี้ยเราเห็นว่าเขาเลือกอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าเขาชอบคุณลักษณะนี้อาจจะแปลว่าเขาชอบอย่างอื่นที่มันมาด้วยกันนะเอาล่ะนะปวดหัวมากเลยนะกับการที่คุณจะต้องมาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงหรือกลัวความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงเพราะดูสิ่งที่เขาเลือกถูกไหมเอาง่ายๆเลยอาจารย์หนูเห็นแค่ฟังก์ชันอรรถประโยชน์เนี่ยหนูจะรู้ได้ไหมว่าเขาอะชอบความเสี่ยงเป็นกลางต่อความเสี่ยงหรือว่ากลัวความเสี่ยงนะคำตอบก็คือว่านะฮะบอกได้นะอาจารย์สมมติอาจารย์มีฟังก์ชันอรรถประโยชน์นะฮะu w เนี่ยเท่ากับ root u w root w นะฮะฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินเท่ากับ root w นะอาจารย์จะเอามันมาเขียนกราฟนะอาจารย์ให้แกนนอนเนี่ยก็คือแกน x ถูกไหมแกน x ก็คือแทนตัวแปรต้นนะก็คือเงินที่เขามีนะฮะเพราะฉะนั้นแกนนอนอาจารย์จะให้แทน w นะฮะส่วนแกนตั้งอาจารย์จะให้แทน UW นะฟังก์ชัน root W หน้าตาเป็นยังไงนะฮะอีฟังก์ชันนี้หน้าตาเป็นเส้นทวนแคลคูลัสหน่อยนึงนะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหม W มากขึ้น U อัตราประโยชน์มากขึ้นมันก็ต้องทอดขึ้นจากซ้ายไปขวาทีนี้มันจะเป็นเส้นตรงไหมฟังก์ชัน root ไม่ใช่เส้นตรงถูกไหมฮะคุณกลับไปเรียนเขียนฟังก์ชันนะคุณก็จะได้ว่าหน้าตามันจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะฮะนะเด็กๆจ๋าทวนแคลคูลัสหน่อยจ้ะลูกจ๋าโค้งแบบนี้เราเรียกว่าเว้าบนหรือเราเรียกว่าเว้าล่างลูกโค้งแบบนี้เราเรียกว่าเว้าบนหรือเรียกว่าเว้าล่างลูกคอนเคฟถูกต้องนะฮะนอกจากเราที่เป็นคน international แล้วนะเพื่อนคลาสเมทของเราก็ international ด้วยนะภาษาเลขคือคอนเคฟนะอาจารย์บรรลบใช้คอนเคฟนะก็คือภาษาไทยเราเรียกว่าเว้าล่างนะตอนสมัยเด็กๆเราจะชอบท่องว่าเว้าล่างคือตบข้างล่างมันก็จะเลยจะป่งแบบนี้นะป่งแบบนี้คือเราตบข้างล่างมันก็เลยป่งขึ้นนะแต่ถ้ามันเว้าบนก็คือเราตบข้างบนมันก็จะเป็นเหมือนกะละมังนะอันนี้คือเว้าบนนะฮะเอ้ยอันนี้คือเว้าล่างสิลูกนะเว้าล่างนะฮะภาษาอังกฤษคือ concave โอเคอาจารย์ทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่อง concave หรือ convex เนี่ยเพราะว่าวิธีการคือจุดแต่ละจุดบนเส้นเนี้ยแสดงอะไรแสดง UW นะแสดง UW ทีเนี้ยสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยให้เขาเนี่ยมีการพนันที่เจอกับทางเลือก2ทางนะฮะทางที่1คือเอาตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้แหละเนาะนะฮะไหนล่ะนะอันนี้ก็ได้นะฮะได้เงินจำนวน0บาทนะเพราะฉะนั้น W 0คือ0ใช่มั้ย W 0คือ0นะแล้วก็สมมุติอันนี้คือ100อันนี้คือ200นะฮะจุดกำเนิดตรงเนี้ยนะฮะ
คืออรรถประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณมีเงินเท่าไหร่0บาทชัวร์ๆถูกไหมถ้าจะลากจาก100ไปเจอฟังก์ชันอรรถประโยชน์ตัวนี้จุดเนี้ยคือจุดที่คุณจะได้รับถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่100ชัวร์ส่วนจุดเนี้ยคือจุดที่คุณจะได้รับถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่200ชัวร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์จะเขียนลงไปในกราฟนะฮะอันเนี้ยก็คือ U0 นี่ก็คืออรรถประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีเงิน0ถูกไหมอันนี้คือ U100 คือถ้าคุณมีเงิน100ชัวร์ๆคุณได้อรรถประโยชน์เท่านี้ถ้าคุณมีเงิน200ชัวร์ๆคุณได้อรรถประโยชน์ขนาดนี้นะทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์ขานะถ้าหนูเนี่ยอยากจะหาอรรถประโยชน์คาดหมายอรรถประโยชน์คาดหมายของการที่คุณมีโอกาสได้เงิน0กับได้เงิน200เนี่ยหนูจะแสดงลงในรูปนี้ได้ยังไงคะมันคือจุดไหนนะฮะอันนี้คำตอบนะคำตอบก็คือว่าเราพยายามจะคิดหาวิธีอธิบายที่มาของมันนะฮะแต่ว่าที่มาของมันมันมาจากลีเนียร์คอมบิเนชันนะซึ่งมาจากพีชคณิตเชิงเส้นและเวกเตอร์นะซึ่งเราก็สำเนียกได้ว่านักศึกษาไม่น่าจะอยากรู้นะมากเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่านะสมมติคุณเจอการพนันที่มีโอกาสได้เงิน2จำนวนนะอรรถประโยชน์คาดหมายเนี่ยมันจะแสดงด้วยเส้นตรงนะฮะที่ลากเชื่อมจุด2จุดบน utility function นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณมีโอกาสได้เงิน0จุดคือจุดนี้ถูกไหมถ้าคุณมีโอกาสได้เงิน200จุดบนเส้น utility function คือจุดนี้คุณลากเส้นตรงเชื่อมนะฮะจุดบนเส้นตรงที่คุณลากเชื่อมนี้แหละแสดงอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะจุดบนเส้นนี้นะฮะจะแสดงอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะของการพนันทำไมเมื่อกี้เราว่าเราเจอปากกาสีแดงที่ชัดแล้วแล้วพอเราใช้ไปมันก็ไม่ชัดอีกคือมันยังไงหรือเราหยิบผิดด้านที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนแล้วเหมือนคนประสาทแล้วเหมือนคนเป็นโรคประสาทนะเราเปลี่ยนปากกาไปเรื่อยๆนะนี่ได้ละ0และ200บาทโอเคนะทีนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆคือว่าเส้นที่อาจารย์ลากอาจารย์ถ้ามันมีโอกาสให้ผลตอบแทน0คุณก็ดูที่จุดที่เงินเป็น0มีโอกาสให้ผลตอบแทน200ก็ดูที่จุดที่เงินเป็น200คุณลากเส้นเชื่อมจุดเนี้ยเส้นสีแดงนี้จะแสดงอรรถประโยชน์คาดหมายอรรถประโยชน์คาดหมายของการที่คุณต้องสุ่มระหว่าง0กับ200ทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีหลายจุดอาจารย์เวลาหนูต้องดูจุดไหนคะอาจารย์นะคำตอบก็คือว่าคุณดูจุดที่อ่ะเวลาคุณคิดอรรถประโยชน์คาดหมายเนี่ยเวลาคุณจะดูว่าเนี่ยคุณมีการพนันที่มีโอกาสออก0กับ200ถูกไหมคุณจะดูว่าอรรถประโยชน์คาดหมายมันคือส่วนไหนของเส้นเนี้ยคุณดูยังไงนะคำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไอการพนันเนี้ยมันออก0ชัวร์ๆอรรถประโยชน์คาดหมายคือจุดไหนก็คือจุดนี้ถูกป่ะก็คือถ้าการพนันเนี้ยออก0ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1คือออก0ชัวร์ๆอรรถประโยชน์คาดหมายก็คือเท่ากับ utility ที่คุณได้เงินเท่ากับ0คือจุดนี้ถูกมั้ยถ้าการพนันเนี้ยออก200ชัวร์อรรถประโยชน์ที่คุณได้รับก็คืออรรถประโยชน์ที่เท่ากับที่คุณได้เงิน200ไปอย่างแน่นอนก็คือดูที่จุดนี้ก็คือ U 200 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าคุณควรจะดูที่จุดไหนบนเส้นสีแดงขึ้นกับความน่าจะเป็นว่าผลลัพธ์มันจะออกอันไหนมากกว่ากันถ
้ามันเอียงไปทางที่มีโอกาสออกศูนย์คุณก็ดูจุดส่วนที่มันเยื้องมาใกล้ๆศูนย์ถ้ามันมีโอกาสที่จะออก200คุณก็ดูจุดที่มันออกไปทาง200ถ้าความน่าจะเป็นคือ 0.5 กับ 0.5 คือเท่ากันคุณก็คือดูจุดกึ่งกลางของเส้นนี้โทษทีเท่าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะดูใกล้มาทางไหนก็คือขึ้นกับ probability นะถ้า probability 0.5 ก็คือคุณแบ่งครึ่งเส้นนี้นะคุณก็ดูจุดกึ่งกลางของเส้นนี้นะเราจะลองพูดสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะถ้าคุณฟังแล้วงงคุณก็กลับไปย้อนดูเทปดูแล้วค่อยๆทำความเข้าใจไปนะเส้นสีแดงเนี้ยมันแสดงความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณลากไปเจอแกนตั้งมันจะแสดงอรรถประโยชน์คาดหมายถ้าคุณมาลากไปเจอแกนนอนคุณจะเจออะไรนะคุณจะเจอการถ่วงน้ำหนักระหว่าง0กับ200ด้วยความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันนะและเป็นความน่าจะเป็นเดียวกับที่คุณใช้หาอรรถประโยชน์คาดหมายพูดง่ายๆคือแบบนี้พูดง่ายๆคือว่าคุณสมมุติคุณเจอการพนันเนี้ยนะคุณไม่รู้ว่าป๊อปมันเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณรู้ว่าการพนันเนี้ยผลตอบแทนคาดหมายคือ100คุณก็ลากเส้นจาก100ไปเจอเส้นสีแดงแล้วอ่านไปทางซ้ายอันนี้คืออรรถประโยชน์คาดหมายของการพนันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกจุดไอ้บนเส้นสีแดงเนี่ยแกนนอนแทนอัดแทนผลตอบแทนคาดหมายของการพนันแกนตั้งแทนอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะนะเส้นสีแดงแสดงอรรถประโยชน์คาดหมายนะโดยค่าแกนนอนคือผลตอบแทนคาดหมายค่าแกนตั้งคืออรรถประโยชน์คาดหมายนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติการพนันอันเนี้ยถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคคุณมีโอกาสได้0กับ200ด้วยความน่าจะเป็นเท่าๆกันก็คือ 0.5 เพราะฉะนั้นคุณ 0.5 คูณ0บวก 0.5 คูณ200ผลตอบแทนคาดหมายคือเท่าไหร่ก็คือ100คุณอยากรู้ว่าความพอใจที่ผู้บริโภคได้จากการเล่นการพนันนี้เป็นเท่าไหร่คุณก็ลากจาก100ซึ่งเป็นผลตอบแทนคาดหมายเนี่ยไปเจอเส้นสีแดงนะไอ้ตรงเนี้ยนะคืออรรถประโยชน์นะจากการที่คุณเล่นการพนันซึ่งสุ่มระหว่าง0กับ200แล้วให้ผลตอบแทนคาดหมายเท่ากับ100ก็คือป๊อปอันละ 0.5 0.5 ทีนี้สมมุติอาจารย์เปลี่ยนป๊อปนะสมมุติอาจารย์บอกว่าการพนันนี้มี0กับ200แต่ความน่าจะเป็นไม่ใช่ 0.5 กับ 0.5 สมมุติอาจารย์บอกว่าโอกาสที่จะออก200เนี่ยคือ3ใน4อ่ะ3ใน4นะโอกาสที่จะออก0คือ1ใน4นะถามว่าค่าคาดหมายของการพนันนี้คือเท่าไหร่นะก็คือ3ใน4คูณ200ก็คือเท่าไหร่150นะ150เพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนคาดหมายของการพนันนี้คือ150เพราะฉะนั้นอรรถประโยชน์คาดหมายของการที่คุณเล่นการพนันนี้เวลาที่ป๊อปมันเป็นโอกาสที่ยอก200คือ3ใน4เนี่ยคุณก็ต้องลากจาก150ขึ้นไปเจอเส้นสีแดงคุณก็จะพบว่าผลตอบไออรรถประโยชน์คาดหมายก็คือจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะซึ่งคุณก็จะเห็นว่ามันก็ make sense ถูกไหมถ้าการพนันของคุณเนี่ยมีโอกาสได้200มากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้ความพอใจที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลตอบแทนคาดหมายมันก็จะมากขึ้นไปด้วยนะโอเคนะฮะ
ทีนี้เด็กๆเด็กๆพออาจารย์วาดรูปฟังก์ชันแบบนี้คุณจะเห็นว่าเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดนี้แสดงอรรถประโยชน์คาดหมายใช่ไหมเส้นตรงเส้นโค้งสีน้ำเงินเนี้ยคือฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของการที่คุณมีเงินชัวร์ชัวร์นะถ้าดูจากรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนคนนี้การได้เงินชัวร์ชัวร์กับการได้เงินโดยสุ่มเขาชอบอะไรมากกว่ากันได้เงินชัวร์ชัวร์ถูกไหมคนคนนี้ถ้าได้เงินชัวร์ๆ100บาทอรรถประโยชน์ที่เขาได้รับคืออยู่100คืออยู่บนนี้แต่ถ้าเขาต้องสุ่มซึ่งเป็นการสุ่มที่ให้ผลตอบแทนคาดหมาย100เหมือนกันแต่อรรถประโยชน์ที่เขาได้รับคือถึงแค่เส้นสีแดงเพราะฉะนั้นคนคนนี้คุณจะเห็นว่าถ้าฟังก์ชันอรรถประโยชน์เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคนคนนี้คือคนที่ได้เงินชัวร์ๆดีกว่าสุ่มแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะคือคนที่กลัวความเสี่ยงถูกไหมจากรูปนี้กลัวความเสี่ยงมีแต่ปากกาประหลาดๆนะในห้องนี้ใช่ไหมเอาล่ะนะกล่าวโดยสรุปนะถ้าคุณลากเส้นเชื่อมจุด2จุดบน utility function แล้วไอ้เส้นเชื่อมเนี้ยมันอยู่ใต้ utility function นั้นแสดงว่าอรรถประโยชน์ของการสุ่มน้อยกว่าการที่ได้เงินมาชัวร์ๆแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงแต่ถ้าคุณลากเส้นเชื่อม2จุดแล้วอีเส้นเชื่อมหรืออรรถประโยชน์คาดหมายมันอยู่สูงกว่าฟังก์ชันแสดงว่าคนคนนี้ชอบสุ่มมากกว่าชอบการได้เงินมาชัวร์ๆแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนะแล้วนะอ่ะเราวาดให้ดูเลยไหนๆก็ไหนๆนะอาจารย์วาดให้ดูอีก2รูปนะสมมุติว่า utility function ของคนคนหนึ่งนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะสมมุติคุณต้องสุ่มระหว่าง2จุดนะคุณจะเห็นว่าเส้นตรงที่ลากเชื่อม2จุดเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นโค้งถูกปะแสดงว่าอรรถประโยชน์คาดหมายที่ได้จากการสุ่มมันมากกว่าอรรถประโยชน์ที่ได้คุณได้จากการได้เงินชัวร์ๆได้เงินโดยไม่มีความเสี่ยงแล้วผลตอบแทนเท่ากันนะดังนั้นคนแบบนี้เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนะอาจารย์แล้วคนที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงเป็นยังไงนะง่ายมากนะคนที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงเนี้ยก็คือคนที่อรรถฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินเนี้ยเป็นเส้นตรงนะเพราะว่าเวลาเป็นเส้นตรงเนี่ยคุณมีจุด2จุดคุณลากเส้นเชื่อมเส้นเชื่อมกับเส้นตรงนั้นมันก็จะเป็นยังไงกันพอดีทับกันพอดีแสดงว่าอรรถประโยชน์จากการสุ่มอรรถประโยชน์คาดหมายจากการสุ่มกับอรรถประโยชน์ที่เขาได้จริงๆนั้นมันเท่ากันแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงนะฮะแล้วไอ้3ฟังก์ชันเนี่ยมันสรุปทางเลขเนี่ยมันสรุปได้ยังไงคะอาจารย์นะสรุปก็คือว่าเส้นลักษณะของเส้นโค้งที่คุณลากเชื่อมและไอ้เส้นเชื่อมมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมันเป็นเส้นที่คุณสามารถเรียกได้ว่าเว้าล่างนะส่วนไอ้เส้นที่มันโค้งแล้วมันงอขึ้นแบบนี้คุณจะเห็นว่าเส้นเชื่อมเนี่ยมันอยู่ด้านบนเส้นโค้งเราเรียกว่าอันนี้คือเว้าบนถูกไหมส่วนอันนี้คือเส้นตรงนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสรุปนะก็คือว่าถ้าฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของคุณเนี่ยกราฟเป็นลักษณะของการเว้าล่างหรือคอนเคฟเนี่ยนะ
คุณจะได้ว่าเขาเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงแต่ถ้ากราฟของคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่เว้าบนนะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ convexนะอันเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงและถ้ากราฟเนี่ยเป็นเส้นตรงนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษคืออะไรเวลากราฟเป็นเส้นตรงคือ linear ถ้าฟังก์ชันเป็น linear คือเป็นเชิงเส้นตรงเนี่ยนะคุณจะได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงนะคุณเลยสามารถสรุปลักษณะของความทัศนคติที่เขามีต่อความเสี่ยงเนี่ยได้จากรูปลักษณ์ของเส้นอรรถประโยชน์ซึ่งก็คือได้จากตัวฟังก์ชันนั่นเองนะฮะเอาล่ะนะต่อไปนี้ทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนนั่งนะฮะหลับตานะแล้วก็พนมมือนะแล้วก็นึกนะฮะถึงกุศลผลบุญที่คุณได้ทำในขณะที่คุณเรียน2105กับอาจารย์วันลบนะ2125กับอาจารย์วันลบนะอาจารย์วันลบเคยสอนเราไว้ถูกไหมฟังก์ชันที่มันเว้าล่างแบบนี้นะคุณสมบัติของ utility function เป็นยังไงนะนี่นะประนมมือแล้วนะไหนอาจารย์วันลบช่วยเราได้ไหมนะฟังก์ชันที่เว้าล่างแบบนี้มันจะต้องเป็นยังไงลูกอะไรนะคะผมยังเอฟอยู่เลยครับนะเพราะฉะนั้นการที่คุณประนมมือไม่ใช่นึกถึงอาจารย์วันลบนะเป็นการอ้อนวอนนะฮะขอให้อาจารย์ช่วยให้ผมผ่านสักทีนะซึ่งเราจะไม่ผ่านถ้าเราไม่รู้ว่าเว้าบนกับเว้าล่างเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แพทจะมาบอกให้นะตอนนี้อาจารย์วันลบก็ไม่อยู่แล้วนะไปอยู่ที่ไปเรียนต่อนะที่อังกฤษนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่อังกฤษนะต้องเรียกว่าสหราชอาณาจักรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่สอน2125คืออาจารย์สุภาพงษ์แทนนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วรบหรืออาจารย์สุภาพงษ์ก็ตามนะฮะขอให้คุณงามความดีความรู้ที่อาจารย์สั่งสอนเรานั้นอยู่กับเราตลอดไปและช่วยเราได้ในวิชานี้นะอรรถประโยชน์เนี่ยฟังก์ชันเนี้ยมันจะเว้าล่างหรือเว้าบนหรือเป็นเส้นตรงเนี่ยคุณต้องดูที่อนุพันธ์อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรซู่ซ่าซู่ซ่าดูที่อนุพันธ์อันดับที่2นะดูที่อนุพันธ์อันดับที่2นะอนุพันธ์อันดับที่1เนี่ยเป็นตัวบอกว่าฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดพูดง่ายๆคืออนุพันธ์อันดับ1จะเป็นตัวบอกว่าเส้นเนี่ยมันจะชี้ขึ้นหรือเป็นเส้นที่ชี้ลงแต่ในแง่ของฟังก์ชันทางประโยชน์ของเงินเนี่ยเราบอกอยู่แล้วเส้นมันมีแต่ทอดขึ้นเพราะอนุพันธ์อันดับ1ยังไงก็มีค่าเป็นบวกเพราะยิ่งมีเงินมากเรายิ่งแฮปปี้ถูกไหมแต่ว่ามันจะเป็นขึ้นในลักษณะที่เว้าล่างนะหรือเป็นขึ้นในลักษณะที่เว้าบนหรือเป็นขึ้นแบบเป็นเส้นตรงคุณต้องดูที่อนุพันธ์อันดับที่2นะฮะพิจารณานะฮะอนุพันธ์อันดับที่2ของ utility function นะฮะอันที่1นะฮะถ้าอนุพันธ์อันดับที่2มีค่าน้อยกว่า0นะฮะอนุพันธ์อันดับที่2มีค่าน้อยกว่า0แสดงว่าคุณมีเงินมากขึ้นความชันค่อยๆลดลงถูกไหมกราฟที่ความชันเวลาที่ W เพิ่มขึ้นและความชันค่อยๆลดลงคือรูปนี้ถูกไหมเนี่ยความชันช่วงแรกๆความชันเป็นยังไงชันมากพอยิ่งคุณมีเงินมากขึ้นความชันจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นการที่อนุพันธ์อันดับ2มีค่าน้อยกว่า0เนี่ยนะความชันค่อยๆลดลงนะฮะกราฟจะเว้าล่างถูกไหมแสดงว่าผู้บริโภคเป็นไงกลัวความเสี่ยงนะฮะถ้าอนุพันธ์อันดับ2นะฮะมีค่าเท่ากับ0นะฮะกราฟจะเป็นเส้นตรง
เป็นลิเนียร์นั่นเองนะฮะแสดงว่าผู้บริโภคเป็นกลางต่อความเสี่ยงก็คือ risk neutral นะครับความสนุกสนานของการสอนคาบนี้เนี่ยนอกจากการที่อาจารย์ต้องพูดไปด้วยนะจะต้องคอยเปลี่ยนปากกาไปด้วยเพื่อหาปากกาที่เขียนแล้วมันชัดถูกใจเรานะซึ่งปากกามีอยู่เยอะแยะมากนะแต่ว่าเขียนแล้วมือก็ค่อยๆหมดไปทีละด้าม2ด้ามนะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยออกมาสีประหลาดมากแต่ไม่เอานะอันสุดท้ายนะฮะถ้าอนุพันธ์อันดับ2มีค่ามากกว่า0นะฮะกราฟจะวาวบนนะไหมคือความชันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะก็คือกราฟวาวบนนะแสดงว่าผู้บริโภคชอบความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยสมมุติอาจารย์บอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์มาเนี่ยนะฮะบอกมาอย่างเช่นในอันนี้ใช่ไหมอาจารย์บอกฟังก์ชันมาเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องให้การพนันให้คุณมาเทสก็ได้ถูกไหมคุณสามารถที่จะรู้ว่าฟังก์ชันแต่ละอันเนี้ยเป็นของคนที่ชอบความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงเนี้ยได้คุณวาดรูปก็ได้ถ้าคุณวาดรูปฟังก์ชันรูทดับเบิลยูเนี่ยคุณจะได้ว่าเส้นโค้งมันวาวล่างถ้า 2w บวก 1 พอคุณวาดรูปคุณจะได้ฟังก์ชันเป็นเส้นตรงและอันเนี้ยคุณจะได้มันเป็นฟังก์ชันที่วาวบนนะเพราะฉะนั้นคุณจะวาดรูปแล้วดูกราฟก็ได้ถ้าคุณวาดรูปเก่งแต่ถ้าคุณวาดรูปไม่เก่งแต่คุณดิฟเก่งกว่านะคุณก็ดิฟกี่ครั้งดิฟ2ครั้งนะแล้วดูเครื่องหมายอันนี้ดิฟครั้งแรกได้อะไรนะ w ยกกําลัง1ส่วน2ดิฟครั้งที่1ได้1ส่วน2 w ยกกําลังลบ1ส่วน2ค่าเป็นบวกหรือเป็นลบค่าเป็นบวกเพราะอะไรเพราะมันเพิ่งดิฟแค่ครั้งเดียวเราบอกแล้วดิฟครั้งเดียวยังไงก็เป็นบวกคุณต้องดิฟอีกครั้งหนึ่งพอดิฟอีกครั้งหนึ่งเอาลบ1ส่วน2ออกมามันจะกลายเป็นลบ1ส่วน4นะถูกไหมลบ1ส่วน4 W ยกกำลังลบ3ส่วน2ซึ่งมีค่าเป็นลบแสดงว่าอนุพันธ์อันดับ2มีค่าติดลบอันนี้ก็เลยเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงอันเนี้ยดิฟครั้งแรกได้อะไรดิฟเทียบ W นะคุณลูกอย่าไปดิฟเทียบตัวอื่นเพราะมันมีตัวแปรตัวเดียวคือ W นะฮะดิฟเทียบ W ดิฟ 2W บวก1เทียบ W ได้เหลืออะไรเหลือ2ดิฟอีกทีได้0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเส้นตรงก็คือเป็นกลางต่อความเสี่ยงส่วนอันเนี้ยดิฟครั้งที่1ได้อะไร W ยกกำลัง2ดิฟครั้งที่1ได้ 2W ถูกไหมพอดิฟครั้งที่2ก็เหลือแค่2มีค่าเป็นบวกแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงเพราะว่ามันเว้าบนนะบางคนก็ท่องแบบนี้นะบวกเว้าบนลบเว้าล่างนะโอเคก็สุดแต่คุณนะว่าคุณจะชอบดิฟหรือชอบวาดรูปหรือถ้าสมมุติโจทย์อาจารย์ถามแค่ว่าเขาชอบความเสี่ยงหรือกลัวหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงเนี้ยคุณก็ทำได้2แบบถูกไหมก็คือคุณจะดิฟก็ได้หรือคุณจะใช้วิธีการเอาการพนันมาเทสแบบที่เราทำตอนแรกก็ได้ว่าโอเคอันนึงมีความเสี่ยงอันนึงไม่มีความเสี่ยงผลตอบแทนคาดหมายเท่ากันดูซิเขาเลือกอะไรก็ได้นะสุดแล้วแต่คุณว่าคุณอยากจะทำยังไงวาดกราฟได้นะแต่ว่าคุณต้องแสดงให้อาจารย์ดูนิดนึงว่าคุณวาดกราฟเป็นไม่ใช่คุณแบบว่าเหมือนนั่งเทียนเขียนกราฟขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็คุณอาจจะลงจุดสัก 2-3 จุดเนี่ยให้คุณรู้ว่าอ๋อกราฟมันออกมาเป็นเว้าบนเว้าล่างนะวาดกราฟก็ได้นะวาดกราฟก็ได้โอเคนะแต่อย่าวาดกราฟผิดแล้วกันนะหนูทีนี้เราเมื่อกี้เรารู้จักฟังก์ชันอรรถประโยชน์เราบอกอะไรได้หลายอย่างจากฟังก์ชันอรรถประโยชน์ใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถดูได้ว่าคนเนี้ยเขาจะตัดสินใจยังไงเวลาที่เขาเจอกับสถานการณ์ที่
ที่มันมีความเสี่ยงเขาจะเลือกอันไหนนะซึ่งแน่นอนว่าอย่าลืมว่ามันขึ้นกับ utility function คือขึ้นกับว่าเขาเป็นคนยังไงเขาชอบความเสี่ยงหรือกลัวความเสี่ยงหรือเป็นกลางต่อความเสี่ยงนะซึ่งโจทย์แบบเดียวกันเนี่ยถ้าอาจารย์เปลี่ยน utility function คำตอบก็เปลี่ยนถูกไหมอย่างอีโจทย์ข้อพกร่มของอาจารย์เนี่ยนะที่จะซื้อร่มหรือไม่ซื้อร่มเนี่ยนะถ้าอาจารย์เปลี่ยน utility function คำตอบก็เปลี่ยนได้นะทีนี้เนี่ยเราอยากจะขอพูดถึงคุณว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่าจะชอบความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงหรือว่าเป็นกลางต่อความเสี่ยงกลัวใช่ไหมเราพูดไปแล้วคราวที่แล้วว่าถ้าคุณมองผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักจะมองว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนที่กลัวความเสี่ยงคือถึงมันมีบางเรื่องที่คุณดูเหมือนจะชอบเสี่ยงเนี่ยแต่อีเรื่องที่คุณชอบเสี่ยงมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะเช่นสมมติว่าคุณอาจจะชอบเสี่ยงซื้อหวยซึ่งคุณซื้อหวยเนี่ยเงินที่คุณใช้ซื้อหวยเนี่ยมันก็คิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดถูกไหมแต่เงินส่วนใหญ่ที่คุณเอาไปใช้บริหารจัดการเนี่ยคุณก็ยังอยู่ในช่วงที่คุณกลัวความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเป็นปุถุชนผู้บริโภคเนี่ยเรามักจะมองว่าเขากลัวความเสี่ยงแต่ถ้าคุณมองในเชิงบริษัทนะถ้ามันเป็นการตัดสินใจของผู้ผลิตที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงเนี่ยเรานักเศรษฐศาสตร์มักจะสมมติว่าผู้ผลิตเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงนะก็แล้วแต่ว่าคุณจริงๆไม่ถามว่าจำเป็นต้องสมมติอย่างนี้เสมอไปไหมคำตอบคือไม่จำเป็นนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยในเมื่อเราอยากจะพูดถึงนะฮะอยากจะพูดถึงคนที่กลัวความเสี่ยงเพราะเรามักจะเจอกับคนที่กลัวความเสี่ยงใช่ไหมนะอาจารย์ก็จะยกรูปนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอามาวาดใหม่นะฮะเราจะเอามาวาดใหม่ซึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมเราถึงต้องวาดใหม่นะแต่ว่าคุณจะไม่วาดใหม่ก็ได้คุณก็ใช้รูปเดิมก็ได้นะแต่ว่าพอรูปเดิมมันใช้ไปบ่อยๆเราก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มเขียนอะไรเลอะเทอะเราก็อยากจะวาดใหม่นะแค่นั้นเองนะบางทีคุณเรียนๆกับเราคุณรู้สึกว่าอาจารย์ดูเป็นคนแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวจะเอาอย่างนึงแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจไปเป็นอีกอย่างนึงนะโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะอันนี้คือ100ใช่ไหมอันนี้คือ200นะฮะคุณพิจารณาการพนันอันเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าการพนันอะไรนะการพนันวายถูกไหมการพนันวายซึ่งแต่ละอันเนี้ยมี probability โอกาสที่จะออก0คือ 0.5 โอกาสที่จะออก200คือ 0.5 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็มีเส้นอรรถประโยชน์ของเงินอาจารย์จะไม่กำหนดหน้าตาฟังก์ชันหรอกนะว่ามันเป็นหน้าตายังไงนะแต่ว่าอาจารย์จะขออนุญาตว่ามันเป็นเขาเป็นผู้บริโภคที่กลัวความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของเงินของเขาก็จะหน้าตาเป็นเส้นที่เว้าล่างแบบอันเมื่อกี้นะนะตรงนี้คืออะไรนะระยะค่าวายตรงนี้คืออรรถประโยชน์ที่เขาได้จากการมีเงิน100บาทชัวร์ๆนะเพราะฉะนั้นนี่คืออรรถประโยชน์ของการที่คุณมีเงิน100บาทชัวร์ๆเหมือนรูปเมื่อกี้นะจังก็จะอีกเลเบลอีกอันนึงก็คืออรรถประโยชน์ของการที่คุณมีเงิน200บาทชัวร์ๆนะอันนี้คือ U ของ200นะแล้วก็ตรงนี้คือ U 0นะเขียนหน่อยก็ได้นะว่านี่คือมีเงิน0บาทนะทีนี้แล้วเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะก็คือว่าคุณเจอการพนันที่มีความเสี่ยงมีโอกาสได้ทั้ง0และ200คุณก็ลากเส้นเชื่อมนะฮะลากเส้นตรงเชื่อมตรงนี้แทนอรรถประโยชน์คาดหมายถ้าอาจารย์ลากทั้งเส้นแบบนี้แสดงว่าอาจารย์ยังไม่กำหนดว่าป๊อปเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแต่ถ้าโจทย์อาจารย์กำหนดป๊อปด้วยนะอรรถประโยชน์คาดหมายของการได้เงิน100บาทเนี้ยมันก็คือวัดจากเส้นสีแดงนะฮะอาจารย์จะใส่อันนี้คือ U ของ Yถูกไหม U ของ Y นะฮะอ
ทีนี้เนี่ยนะคุณจะเห็นว่านะคุณจะเห็นว่า ถ้าคุณเล่นการพนันวายใช่ไหมคุณเล่นการพนันวายมันจะทำให้คุณเนี่ยได้ความพอใจน้อยกว่าการที่คุณได้เงินมาฟรีๆ100บาทซึ่ง100นี่คือ expected ของวายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนตรงนี้ก็ได้นะ100เนี่ยคือ expected ของการพนันวายนะเพราะฉะนั้น U 100เนี่ยอาจารย์จะเขียนเป็น U ของ expected ของ Y ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าผู้บริโภคที่กลัวความเสี่ยงเนี่ย U expected Y จะสูงกว่า U ของ Y ที่มีความเสี่ยงนะโอเคอันนี้คือคอนเซปต์เดิมที่เราเรียนไปแล้วทีนี้อาจารย์แล้วอาจารย์จะพูดอะไรต่อไปนะคำตอบก็คือว่าเราจะแนะนำคำที่คุณอยากให้คุณรู้จัก2คำนะคำแรกคือคำว่าส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงนะหรือ certainty equivalence นะคำแรกคำที่1นะก็คือส่วนเทียบเท่าภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกกันยังไงนะฮะอาจารย์เจอหนังสือเล่มนึงเรียกว่าส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงนะซึ่งอาจารย์ว่ามันน่ารักดีนะแต่ว่าคำที่คนทั่วโลกใช้และเข้าใจตรงกันคือภาษาอังกฤษนะคือคำว่า certainty equivalence นะเอาล่ะนะคือเวลาคุณพูดถึงส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่ามันคือส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงของการพนันอะไรนะคืออธิบายเป็นภาษามนุษย์ก่อนนะถ้าคุณเล่นการพนันวายเนี่ยนะฮะคุณจะได้อรรถประโยชน์แค่เท่าไหร่แค่ UY ถูกไหมซึ่งคุณจะเห็นว่า UY เนี่ยมันเท่ากันเลยกับการที่คุณได้เงินชัวๆปริมาณเท่านี้ถูกปะถูกไหมถ้าคุณเล่นการพนันวายเนี่ยที่มีความเสี่ยงเนี้ยคุณจะได้ความพอใจเท่ากับ UY แต่ความพอใจระดับเนี้ยมันเท่ากันเลยกับการที่คุณจะได้เงินชัวร์ๆปริมาณแค่นี้นะอาจารย์จะขอใช้สัญลักษณ์ตัวเนี้ยว่า CY นะ CYCY เพราะฉะนั้น CY คืออะไรนะ CY คือการที่คือจำนวนเงินที่คุณได้มาชัวร์ๆแล้วให้ความพอใจเท่ากับการที่คุณต้องไปทนเล่นการพนันถูกไหมคุณเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือคุณได้เงิน CY กับคุณเล่นการพนัน Y ที่ได้ผลตอบแทนคาดหมายมากกว่าเนี่ยแต่ความพอใจที่คุณได้รับมันเป็นยังไงกันมันเท่ากันเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะคุณเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงถูกไหมคือคุณนึกภาพแบบนี้พอคุณเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงอ่ะถ้าให้เงินชัวร์ๆคุณอาจจะขอแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าจะให้คุณไปเล่นการพนันการพนันนั้นนี่อาจจะต้องให้เงินให้ผลตอบแทนคาดหมาย150สมมุติอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าพอคุณต้องเผชิญความเสี่ยงอ่ะถูกไหมพอคุณต้องเผชิญความเสี่ยงคุณเลยอยากได้ผลตอบแทนที่มันเป็นยังไงสูงขึ้นนะทีนี้เนี่ยเราเรียกเงินจำนวนชัวร์ๆที่คุณได้รับแล้วได้ความพอใจเท่ากับการพนันวายเนี่ยเราเรียกว่า certainty equivalence นะ ส่วนชดเชยความเสี่ยงนะจันจริงๆสัญลักษณ์แล้วแต่คุณจะเขียนนะจันขออนุญาตเขียนสัญลักษณ์ C แล้ววงเล็บใหญ่ Y นะ CY นะฮะคือนะฮะจำนวนเงินนะฮะที่ผู้บริโภคนะฮะได้รับด้วยความน่าจะเป็น1นะก็คือได้มาชัวร์ๆนะแล้วทำให้เขามีได้ความพอใจเท่ากับการต้องเผชิญกับการพนันวายซึ่งมีความเสี่ยงนะถูกไหมมันคือเงินที่คุณได้ชัวร์ๆแล้ว
ได้ความพอใจเท่ากับการต้องไปเล่นวายที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าวายเป็นการพนันที่มีความเสี่ยงเนี่ย certainty equivalent ต้องน้อยกว่าค่าคาดหมายของวายนะคุณหา certainty equivalent ได้ยังไงนะคำตอบก็คือง่ายมากนะก็คือว่าคุณจะต้องหาได้จากนะอาจารย์เขียนสมการอันนี้แล้วกันนะฮะ utility ของ certainty equivalent อันเนี้ยนะจะต้องเท่ากับ utility ของ y ใช่ไหมซึ่งก็คือเท่ากับ summation i เท่ากับ1ถึง n นะแล้วก็ pi ui เอ้ยไม่ใช่ u ไม่ต้องมี i นะ u y i ก็คือคุณจะหา certainty equivalent ได้ยังไงนะอันที่1คุณหาอรรถประโยชน์คาดหมายของอะไรก่อนคุณหาอรรถประโยชน์คาดหมายของการพนันอันนั้นก่อนถูกไหมแล้วคุณก็มาหาว่าต้องแทนค่าด้วยจำนวนจริงเท่าไหร่อรรถประโยชน์ถึงจะเข้าออกมาได้เท่ากับอรรถประโยชน์คาดหมายนะฮะโอ้ยเขียนเลขก็งงนะฮะพูดก็งงนะมาดูตัวอย่างนะเอาตัวอย่างเดิมเลยนะตัวอย่างเดิมก็คือการพนันวายที่เราเพิ่งเจอกันเนี่ยนะแล้วเราก็หาค่าคาดหมายหาอะไรไว้หมดแล้วนะฮะไหนละ xy เนี่ยนี่นะการพนัน y คืออันนี้ถูกไหมคุณได้แล้วว่า utility ของ y คือเท่าไหร่นะฮะจาก u w เมื่อกี้เท่ากับ root w ใช่ไหมคุณตัวอย่างที่เราทำได้ต้นคาบเลยใช่ไหมเราสมมติให้ utility เนี่ยเท่ากับ root w คุณได้ว่าเราได้นะฮะ utility ของ y ก็เนี่ยนะก็คือ 0.5 คูณ root 200บวก 0.5 คูณ root 0ถูกไหมซึ่งเราประมาณได้ว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจะหา certainty equivalent ของ y จากสมการของคุณคือ utility ของตัวเนี้ยออกมาแล้วต้องเท่ากับ utility ของการพนัน y ถูกไหมนี่หาได้จากสมการนี้แล้วมันออกมาเป็นยังไงอาจารย์ขานะก็คุณก็แทนเอาฟังก์ชัน u คือ root w ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่า root ของ cy เนี่ยจะต้องเท่ากับคุณหามาแล้วว่าอรรถประโยชน์ของการพนัน y เนี่ยมันคืออรรถประโยชน์คาดหมายถูกไหมก็คือตัวนี้ซึ่งประมาณมาได้เท่ากับ7เพราะฉะนั้นเนี่ย root อะไรเอ่ยเท่ากับ7คุณก็เลยได้ว่าCertainty equivalent ของ y เนี่ยก็ประมาณได้อยู่ที่49นะฮะถูกไหมจากตัวอย่างนี้เราบอกแล้วว่าการพนัน y เนี่ยให้อรรถประโยชน์คาดหมายประมาณอยู่ที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินผู้บริโภคคนนี้เขาต้องได้เงินเท่าไหร่ถึงจะได้อรรถประโยชน์เท่ากับ7ด้วยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่เราบอกว่ามันคือ root w ถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า root อะไรเอ่ยออกมาแล้วได้เท่ากับ7คำตอบก็คือ root ของ49นะ49นะ49คืออะไรเพราะฉะนั้นในโจทย์ตัวอย่างอันนี้คุณจะเห็นว่าอีตาผู้บริโภคคนนี้ถ้าเล่นการพนัน y เนี่ยค่าคาดหมายเป็นเท่าไหร่ค่าคาดหมายเป็นเท่าไหร่การพนัน y ค่าคาดหมายเป็น100ถูกป่ะคือไอการพนันอันเนี้ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจะได้เงิน101แต่มันมีความเสี่ยงเขามีโอกาสได้0และเขามีโอกาสได้200โดยเฉลี่ยเขาได้ตั้ง101แต่คนคนนี้เนื่องจากเขากลัวความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขายอมเลยฉันขอเงินแค่เท่าไหร่พอขอแค่49ชัวร์ๆพอ
ถูกป่ะอีตาคนนี้มีโอกาสที่เสี่ยงที่จะได้200เขาไม่เอามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้200เพราะว่าเขากลัวความเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสุ่มระหว่าง0กับ200เนี่ยถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าคาดหมายมันคือ100แต่ถ้าเขาได้เงินชัวร์ๆเนี่ยเขาขอเงินชัวร์ๆอันนั้นแค่49บาทเขาก็จะยอมสละผลตอบแทนไปแล้วก็ยอมที่จะไม่เจอความเสี่ยงนะไม่เจอความเสี่ยงนะเขาอยากจะไม่เจอความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ต้องเจอความเสี่ยงเขาจะรับเงินที่น้อยกว่านะอันนึงก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของผู้บริโภคที่เป็นคนที่กลัวความเสี่ยงเนี่ยนะฮะคุณจะพบว่า certainty equivalent เนี่ยมันจะต้องออกมาเนี่ย certainty equivalent เนี่ยนะจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าคาดหมายของการพนันนะเพราะว่าเขาจะยอมสละผลตอบแทนคาดหมายบางส่วนเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องเจอความเสี่ยงนะอันนี้คือคำที่เรียกว่าส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงนะฮะอีกคำหนึ่งนะที่จะต้องรู้จักกันนะหลังจากที่คุณรู้จักส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงแล้วนะฮะคุณดูว่าพออาจารย์บอกแบบนี้มันแปลว่าอะไรได้บ้างนะมันแปลว่าเฮ้ยเขาเล่นการพนันได้ผลตอบแทน100เขาขอเงินอย่างเดียวเขาขอแค่49บาทแสดงว่าคนคนนี้เวลาที่ต้องเจอกับการพนันอันเนี้ยเขายินดีสละผลตอบแทนไปถึงกี่บาท51บาทประมาณ51บาทถูกไหมเพราะเขายอมรับเงินที่ได้ค่าคาดหมายน้อยกว่าตั้ง51บาทนะไอ้51บาทตรงเนี้ยนะฮะมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงนะหรือว่า risk premium นะฮะภาษาอังกฤษคือ risk premium เหมือนเดิมนะฮะภาษาไทยเขาจะแปลแต่ละคนก็แปลไม่เหมือนกันนะแต่ว่าภาษาอังกฤษทุกคนใช้เหมือนกันคือ risk premium risk premium เนี่ยคุณใช้สัญลักษณ์อะไรดีล่ะ R มันก็จะดูเหมือนเป็นผลตอบแทนอะเนาะ P มันก็คือ price มันก็เราใช้2ตัวเลยแล้วกันนะสมมุติว่าเราบอกว่า RP นะ risk premium นะ risk premium ของ Y นะ risk premium ของการพนัน Y คืออะไรนะคือจำนวนเงินนะฮะมันคือพูดง่ายๆมันเหมือนกับเป็นจำนวนเงินที่ผู้บริโภคนะฮะยินดีสละเพื่อให้เขาเป็นยังไงไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงคือพูดง่ายๆคือมันคือจำนวนเงินในที่นี้คือผลตอบแทนคาดหมายนั่นเองนะคือพูดง่ายๆคือมันคือจำนวนของผลตอบแทนคาดหมายที่เขายินดีสละนะฮะเพื่อให้เขาไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะหาได้จากอะไรเอ่ยนะคำตอบก็คือว่า risk premium ของการพนัน Y เนี่ยก็คือคุณเอาค่าคาดหมายหรือว่าผลตอบแทนคาดหมายของ Y ลบด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงของ Y นะก็จะได้เป็น risk premium ออกมาถูกไหมนะซึ่งมันจะมีค่าเป็นบวกถ้าผู้บริโภคคนนี้เป็นคนที่กลัวความเสี่ยงนะฮะก็ถ้ามาเขียนอันนี้นะก็อาจารย์จะหา risk premium ถูกไหม risk premium ของ Y คืออะไรนะ risk premium ของ Y แล้วคุณบอกว่ามันก็คือค่าคาดหมายของ Yลบด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงของ Y ค่าคาดหมายของ Y คือ100เราคิดไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ย
เอ้ยส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงเนี่ยมันคือ49นะเพราะฉะนั้นมันคือค่าคาดหมายลบด้วยส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงจะได้เท่ากับส่วนชดเชยความเสี่ยงนะก็คืออันนี้มันเป็น49เป็นค่าประมาณนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เป็นค่าประมาณเนาะก็คือประมาณด้วย51บาทอันนี้คือ risk premium โอเคนะฮะถ้าดูจากรูปนะฮะส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงเนี่ยก็คือจาก0ถึงตรงนี้คือส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงส่วนชดเชยความเสี่ยงก็คือระยะห่างระหว่างค่าคาดหมายของ y กับ cy นะก็คือระยะตรงนี้คือตรงนี้คือ risk premiumระยะตรงนี้นะฮะคือ risk premium เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกการพนันอาจารย์บอกฟังก์ชันอรรถประโยชน์คุณต้องหาส่วนชดเชยความเสี่ยงได้แล้วก็ต้องหาส่วนเทียบเท่าความเสี่ยงได้เด็กๆนะฮะคุณจะเห็นว่าเวลาคนกลัวความเสี่ยงเนี่ยคุณยินดีจ่ายเงินเพื่อที่จะลดความเสี่ยงอันนั้นถูกไหมคุณยินดีเพื่อให้คุณไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงคุณยินดีเสียสละเงินไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากรู้ว่าสำหรับผู้บริโภคที่กลัวความเสี่ยงเนี่ยนะฮะเขาจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่เขาจะลดความเสี่ยงที่เขาต้องเผชิญนะฮะวิธีการลดความเสี่ยงนะฮะเราจะเรียนกันแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะไหนใครพอมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ้างไหมคุณมีสถานการณ์ความเสี่ยงหลายๆอย่างที่คุณต้องเผชิญเนี่ยคุณอยากจะลดความเสี่ยงคุณทำยังไงได้บ้างทำไงได้บ้างคุณเคยในชีวิตนี้คุณเคยมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วคุณเคยพยายามลดความเสี่ยงได้ไหมคุณทำยังไงได้บ้างอะไรนะฮะขับรถใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมจริงๆจะมองว่ามันเป็นวิธีการลดความเสี่ยงก็มันก็ได้นะถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องขับรถใส่หมวกกันน็อกนะเราจะพูดถึงเรื่องที่เราอยากพูดก่อนนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะคุณในใครนักศึกษามีใครเล่นหุ้นบ้างไหมเรากำลังพยายามจะคิดว่าเราควรจะยกตัวอย่างอะไรดีที่มันดูใกล้ชิดกับวัยของคุณซึ่งวัยของคุณกับวัยของอาจารย์ก็เริ่มห่างกันมากขึ้นจนเราไม่แน่ใจว่าตัวอย่างอะไรที่จะ make sense สำหรับคุณนะไหนมีใครเล่นหุ้นไหมไม่มีนะฮะพูดเลยก็ได้นะอันที่หนึ่งนะคุณต้องเคยได้ยินแหละนะวิธีการแรกที่เราจะพูดถึงคือการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงคืออะไรนะการกระจายความเสี่ยงคือเวลามันมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหลายๆอันนะแล้วความเสี่ยงของกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันพอดีนะสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือคุณก็ลงเงินหรือว่าลงเวลาไปกับกิจกรรมหลากหลายแทนที่คุณจะทุ่มเวลาไปกับอย่างเดียวนะคุณก็กระจายกันไปเพราะว่าบางอันดีบางอันแย่ถั่วๆแล้วก็อาจจะโซๆนะไม่แย่มากไม่เลวร้ายมากนะจริงๆลอจิกนี้มันน่าจะมีอย่างเช่นว่านะเราคิดว่าเรื่องนี้คุณต้องไม่เคยมีประสบการณ์นะขณะใครเคยเป็นแบบว่าเป็นสาวๆที่แบบแอบคุยกับหนุ่มหลายๆคนพร้อมๆกันนะหรือว่าเป็นผู้ชายที่คุยกับสาวๆหลายๆคนพร้อมๆกันถูกไหมมีคนบางประเภทเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะคือทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคนบางประเภทรู้สึกว่าเนี่ยอาจารย์ถ้าหนูคุยกับผู้ชายคนเดียวอะแล้วเกิดออกมาแบบผู้ชายคนนี้แบบไม่โอเคเลยไม่ได้เรื่องเลยหนูก็เสียเวลาไปฟรีๆแล้วแบบถูกหลอกช้ำใจหนักแต่ว่าถ้าเราคุยกับหลายๆคนบางคนดีบางคนแย่ถั่วๆแล้วมันก็ยังพอมีอะไรให้ชื่นใจวันนี้ผู้ชายคนนี้แบบไม่มีเหตุผลอีกคนนึงอาจจะมาช่วยปลอบเราอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคือหมายถึงว่าหลักการของการกระจายความเสี่ยงคือว่าคุณแทนที่คุณจะทุ่มทรัพยากรไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวคุณกระจายพอกระจายเนี่ยบางอันดีบางอันแย่แต่ถั่วๆแล้วมันก็กลางๆนะมันก็กลางๆนะเอาตัวอย่างที่เป็นทางการมากกว่านั้นหน่อยนะสมมุติว่าตอนนี้คุณเนี่ยเป็นพนักงานขายนะ
คุณเป็นพนักงานขายนะสิ่งที่คุณจะขายเนี่ยมีให้เลือก2อย่างนะก็คือคุณมีทางเลือกที่จะขายแอร์ก็ได้หรือจะขายฮีเตอร์ก็ได้นะ คุณมีทางเลือก2อย่างนะขายแหมตัวอย่างภาษาไทยมันก็แอร์กับฮีเตอร์เราก็ไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วเนาะเอาเป็นอะไรที่มันแบบอากาศร้อนกับอากาศหนาวอ่ะมีขายเสื้อกันหนาวกับอีกอันนึงนะก็คือคุณก็มีเสื้อ2แบบมีเสื้อกันหนาวกับชุดว่ายน้ำแน่นอนหนาวเราไม่ว่ายน้ำถูกไหมทีนี้อากาศมันก็มีอยู่2แบบที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมก็คืออากาศหนาวกับอากาศร้อนนะครับจริงๆสิ่งที่คุณมีจำกัดเนี่ยมันอาจจะคุณอาจจะมองว่ามีทุนจำกัดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเราพูดง่ายๆว่าโอเคคุณมีเวลาจำกัดถูกไหมเช่นเนี่ยคุณมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกว่าคุณจะขายเสื้อกันหนาวอย่างเดียวขายชุดว่ายน้ำอย่างเดียวหรือแบ่งๆกันนะทีนี้เนี่ยอาจารย์สมมุติว่าถ้าคุณขายแต่เสื้อกันหนาวนะแล้วอากาศหนาวนะคุณจะได้เงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยได้กำไรของคุณเนี้ย 20,000 บาทนะฮะอ่ะ3ก็ได้นะ 30,000 บาทแต่ถ้าปีนั้นคุณขายเสื้อกันหนาวแล้วมันดันอากาศร้อนนะฮะคุณก็จะขายได้แค่2,000 บาทนี่อ่านลายมือเราออกนะอันนี้คือคำว่าร้อนนะอากาศหนาวถ้าขายเสื้อกันหนาวอย่างเดียวนะอากาศหนาวได้ 30,000 ถ้าอากาศร้อนได้แค่ 2,000 นะแต่ถ้าคุณขายชุดว่ายน้ำแล้วบังเอิญอากาศหนาวไม่มีใครไปว่ายน้ำนะคุณก็จะได้แค่ 2,000 บาทนะในขณะที่อากาศร้อนเนี่ยคุณก็ถ้าอากาศร้อนทุกคนอยากว่ายน้ำนะคุณก็จะได้ 30,000 บาททีนี้สมมุติง่ายๆนะสมมุติง่ายๆว่าความน่าจะเป็นที่อากาศจะร้อนหรือหนาวเนี่ยมันเท่าๆกันจริงๆมันไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะแต่ถ้าเท่ากันคุณจะเห็นตัวเลขอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตัวเลขมันจะง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นสมมุติให้อาจารย์บอกว่าโอเคอากาศหนาวด้วยความน่าจะเป็น 0.5 นะอากาศร้อนก็ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 เหมือนกันนะแม้ว่าถ้าเป็นในประเทศจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็น 0.1 กับ 0.9 อะไรแบบเนี้ยนะมันโอกาสที่อากาศหนาวน้อยมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเป็นตัวอย่างสมมติของเรานะโอกาสที่จะร้อนหรือหนาวก็เท่าๆกันนะทีนี้เนี่ยคุณมีอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะคุณมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือขายเสื้อกันหนาวกับชุดว่ายน้ำอย่างละครึ่งนะฮะขายอย่างละครึ่งก็คือแบ่งเวลาครึ่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขายเสื้อกันหนาวกับชุดว่ายน้ำอย่างละครึ่งเนี่ยนะคุณจะพบว่าถ้าบังเอิญอากาศหนาวนะถ้าคุณขายเสื้อกันหนาวครึ่งหนึ่งของ 30,000 คือเท่าไหร่ 15,000 ถูกไหมถ้าบังเอิญอากาศหนาวคุณจะขายเสื้อกันหนาวได้ 15,000 แล้วก็ขายชุดว่ายน้ำได้ครึ่งหนึ่งก็คือ 1,000 เดียวนะแต่ถ้าบังเอิญอากาศร้อนนะกลับกันนะคุณจะขายเสื้อกันหนาวได้ 1,000 เดียวนะไม่มีใครซื้อแต่คนจะซื้ออะไรจากคุณชุดว่ายน้ำนะครับคุณลองคิด3อันนี้นะฮะคุณจะพบว่าค่าคาดหมายเป็นยังไงกันเท่ากันถูกไหมด้วยความน่าจะเป็น 0.5 คุณได้ 30,000 0.5 คูณ 30,000 ได้ 15,000 0.5 คูณ 2,000 ได้ 1,000 15,000 บวก 1,000 เป็น 16,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคาดหมายของการที่คุณขายเสื้อกันหนาวอย่างเดียวนั่นคือคุณได้เงินเท่าไหร่16,000ถ้าค่าคาดหมายของการที่คุณขายชุดว่ายน้ำอย่างเดียวคุณได้เงินเท่าไหร่ 0.5 คูณ 2,000 ได้ 1,000 0.5 คูณ 30,000 ได้ 15,000 เพราะฉะนั้นบวกกันได้เท่าไหร่ 16,000 เหมือนกันถูกไหมฮะ เขียนหน่อยแล้วกันนะexpected นะ value น
นะอันนี้ก็คือ15,000 บวก 2,000 ก็คือเป็น 16,000 นะอันนี้เป็นเอ้ยขออภัย 15,000 บวก 1,000 เป็น 16,000 อันนี้เป็น 1,000 บวก 15,000 ก็เป็น 16,000 นะอันนี้คือ 16,000 กับ 16,000 ก็เป็นเท่าไหร่16เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าอาจารย์จากตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยนะผลตอบแทนคาดหมายเป็นยังไงกันเท่ากันถูกไหมคุณจะขายเสื้อกันหนาวชุดว่ายน้ำหรือขายอย่างละครึ่งเนี่ยผลตอบแทนคาดหมายก็เท่ากันแต่ความเสี่ยงเป็นยังไงความเสี่ยงต่างกันถ้าคุณขายเสื้อกันหนาวคุณมีโอกาสได้ 30,000 กับ 2,000 มีความเสี่ยงถูกไหมคุณขายชุดว่ายน้ำคุณมีโอกาสได้สลับกันคือ 2,000 กับ 30,000 ก็มีความเสี่ยงแต่พอคุณแบ่งอย่างละครึ่งกลายเป็นว่าด้วยโจทย์ที่เราให้ความน่าจะเป็นมันเท่ากันและตัวเลขอะไรมันสมมาตรกันเนี่ยนะผลก็คือว่าถ้าคุณขายอย่างละครึ่งเนี่ยไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือหนาวคุณก็ได้เงินเท่าไหร่ 16,000 มีความเสี่ยงไหมไม่มีถูกไหมเพราะว่าถ้าอากาศหนาวคุณขายชุดว่ายน้ำได้น้อยแต่คุณจะขายเสื้อกันหนาวได้เยอะกลับกันถ้าอากาศร้อนคุณขายเสื้อกันหนาวได้น้อยแต่คุณจะขายชุดว่ายน้ำได้เยอะเพราะฉะนั้นพอคุณใช้วิธีการที่เขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงเนี่ยนะก็คือว่าทำแบ่งทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเวลาไปกับกิจการหลายๆอย่างเนี่ยนะแล้วมันมีโอกาสที่ความเสี่ยงคุณจะลดลงอย่างในตัวอย่างที่อาจารย์ลดเนี่ยความเสี่ยงลดลงไปเหลือเท่าไหร่เหลือ0คือไม่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเลยถูกไหมถ้าคุณแบ่งอย่างละครึ่งนี่คือยังไงก็ตามการันตีคุณได้เงินเท่าไหร่แน่ๆ16,000แน่ๆนะแต่มันจะเป็น16,000มาจากเสื้อกันหนาวเยอะหรือมาจากชุดว่ายน้ำเยอะอันนั้นไม่รู้แต่ว่าความเสี่ยงของรายได้คุณนั้นไอ้ความแปรปรวนหรือส่วนเป็นมาตรฐานของรายได้มันจะลดลงได้นะผลตอบแทนเดี๋ยวนะในตัวอย่างนี้นะเขียนหน่อยแล้วกันนะฮะในตัวอย่างนี้การกระจายความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริโภคเผชิญกับผลตอบแทนที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงนะหรือว่าน้อยลงโดยที่ค่าคาดหมายเท่าเดิมถูกไหมคือคุณลดความเสี่ยงลดความผันผวนของผลลัพธ์ได้จากการที่คุณกระจายกิจกรรมไปในแต่ละอย่างนะอันนี้โชคดีเดชะบุญคุณลดได้เป็น0เลยนะคือแน่นอนชัวร์ๆนะปัจจัยอะไรบ้างนะที่มันจะเกี่ยวข้องกับว่าคุณจะลดความเสี่ยงได้มากหรือน้อยนะคือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะถ้าหากว่ากิจกรรมที่คุณกระจายเนี่ยนะมันมีสหสัมพันธ์เชิงลบต่อกันนะภาษาอังกฤษคือ negatively correlated นะฮะเราจะขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะกิจกรรมที่จะกระจายความเสี่ยงได้จะต้องมีสหสัมพันธ์นี่เป็นศัพท์สถิตินะฮะเชิงลบต่อกันนะการมีสหสัมพันธ์เชิงลบภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า negatively correlated นะฮะไหนใครก็ได้ใจดีแปลให้อาจารย์ฟังหน่อยสิคำว่ามีสหสัมพันธ์เชิงลบเนี่ยแปลในภาษามนุษย์คืออะไรเวลาคุณบอกว่ากิจกรรมที่มันจะมีสหสัมพันธ์เชิงลบเนี่ย
ได้ดีนะเติมคำว่าได้ดีตรงนี้ด้วยนะจะกระจายความเสี่ยงได้ดีนะจะต้องมีสายสัมพันธ์เชิงลบต่อกันกิจกรรมที่มีสายสัมพันธ์เชิงลบเนี่ยแปลเป็นภาษามนุษย์คือมันต้องเป็นยังไงกันคือหมายความว่าผลตอบแทนของกิจกรรมนั้นน่ะมันต้องสวนทางกันนึกออกไหมคือถ้าสมมติว่าสถานการณ์หนึ่งสมมติคุณกำลังจะกระจายระหว่าง A กับ B เนี่ยการกระจาย A กับ B เนี่ยจะลดความเสี่ยงได้หมายความว่าในสถานการณ์ถ้า A ดี B อาจจะแย่แต่กลับกันถ้า B ดี A อาจจะแย่อันเนี้ยถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้เลยคือเมื่อไหร่ A ดี B แย่เมื่อไหร่ B ดี A แย่อย่างเงี้ยเราเรียกว่ากิจกรรม A กับ B เนี่ยมีสหสัมพันธ์เชิงลบต่อกันการทำแบบนี้มันจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีเหมือนอย่างของเราเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่าการขายเสื้อกันหนาวกับขายชุดว่ายน้ำเนี่ยมันมีสหสัมพันธ์เชิงลบถ้าอากาศหนาวขายเสื้อกันหนาวดีแต่ชุดว่ายน้ำจะขายไม่ดีแต่พออากาศร้อนปุ๊บขายเสื้อกันหนาวไม่ดีแต่ขายชุดว่ายน้ำดีขึ้นลักษณะของกิจกรรมที่มันมีสายสัมพันธ์เชิงลบต่อกันแบบนี้นะเวลากระจายความเสี่ยงเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงได้มากนะถามว่ามันจำเป็นไหมที่มันจะต้องมีสายสัมพันธ์เชิงลบแบบชัดเจนอย่างนี้คำตอบคือไม่จำเป็นนะขอแค่อย่างน้อยๆนะต้องไม่คือต้องเป็นอิสระต่อกันนะหรืออย่างน้อยเติมหน่อยก็ได้นะฮะควรจะต้องเป็นอิสระต่อกันนะคืออินดิเพนเดนต์ในทางสถิติหมายความว่าโอกาสที่จะเกิด A กับ B ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่น A อาจจะดีหรือ B อาจจะไม่ดีก็ได้นะคือทำไมมันต้องเหตุผลมันต้องเป็นแบบนั้นนะคุณนึกภาพแบบนี้นะสมมุติว่าคุณมี2ทางเลือกคือ A กับ B เมื่อไหร่ที่ A ดี B ก็ดีเมื่อไหร่ที่ A แย่ B ก็แย่ด้วยถามว่าการเลือก2การที่คุณกระจายทางเลือกระหว่าง A กับ B มันจะลดความเสี่ยงคุณได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าพอคุณอยู่ในสเตจที่แย่พอไปดู A A ก็เป็นยังไง A ก็แย่ไปดู B B ก็แย่มันแย่ทั้งคู่มันจะช่วยเหลือคุณได้ยังไงถูกไหมสถานการณ์มันจะช่วยลดความเสี่ยงได้มันต้องเกิดจากการที่โอเคบางอย่างแย่บางอย่างไม่บางอย่างดีบางอย่างแย่บางอย่างปกติบางอย่างดีบางอย่างปกติคือมันต้องปะปนกันไปถูกไหมหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่คุณจะกระจายความเสี่ยงได้เนี่ยมันอย่างน้อยๆมันต้องเป็นอิสระต่อกันพอ A กับ B เป็นอิสระต่อกันเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาคุณกระจายความเสี่ยงเนี่ยนะบาง period A ดี B ไม่ดีมันก็ช่วยถั่วๆกันไปได้บาง period A ดี B ดีด้วยมันก็ดีบาง period A แย่ Bเฉยๆอย่างน้อยๆการที่ตัวหนึ่งแย่แต่ตัวหนึ่งเฉยๆอ่ะมันยังมีตัวเฉยๆที่มันมาถั่วๆกันแล้วมันก็เป็นยังไงมันก็ยังไม่แย่มากถูกไหมโอกาสที่จะแย่ทั้งคู่มีไหมถ้ามันเป็นอิสระต่อการคำตอบคือมีแต่ว่าโอกาสนั้นมันก็จะค่อนข้างน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกิจกรรมสองอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นอิสระต่อกันหรือว่ามันก็จะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงได้นะแล้วมันจะกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีมากขึ้นถ้ากิจกรรมมันยิ่งมีสหสัมพันธ์เชิงลบทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไหนๆคุณก็รู้จักเรื่องของการกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะเรามีคำศัพท์ที่อยากจะให้คุณรู้จัก2คำนะซึ่งเราไม่รู้ภาษาไทยนะเพราะว่าตอนเราเรียนเราเจอแต่ภาษาอังกฤษมานะคำหนึ่งเป็นคำประหลาดมากเลยนะIdiosyncratic risk นะฮะอีกคำหนึ่งคือ systematic risk นะฮะมีคำสองคำที่อยากให้คุณรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงนะฮะก็คือ idiosyncratic risk นะกับ systematic riskสมมุติว่าคุณกำลังพูดถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่คุณพิจารณาเนี้ยคือการหัวใจวายนะคุณคือการที่คุณหัวใจวายโอกาสที่คุณหัวใจวายกับโอกาสที่เพื่อนจะหัวใจวายเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันไหมมันสัมพันธ์กันไหมมันไม่เกี่ยวถูกไหมหัวใจคุณก็เป็นเรื่องของคุณหัวใจเพื่อนก็เป็นเรื่องของเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความเสี่ยงบางอย่างเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่มันเป็นของแต่ละบุคคล
นะมันเป็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลมันไม่ได้ขึ้นกับคือมันไม่ได้เคลื่อนไหวพร้อมๆกันมันไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ของคนคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นความเสี่ยงแบบนี้เราเรียกว่า idiosyncratic risk ถ้าเป็นการป่วยก็อย่างเช่นโรคหัวใจอย่างเงี้ยเป็นความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เกี่ยวกันนะแต่ systematic risk เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นกับคนทุกๆคนเหมือนกันนะหรือว่ามันมีสหสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่าเราพูดถึงนักศึกษาในห้องเนี่ยนะโอกาสที่คนแต่ละคนจะหัวใจวายเนี่ยเป็น idiosyncratic risk ถูกไหมคือขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ได้ขึ้นกับเพื่อนถามว่าโอกาสที่คนแต่ละคนเนี่ยจะเป็นหวัดคุณว่ามันเป็น idiosyncratic risk ไหมไม่เพราะอะไรเพราะว่าพอคุณมาเป็นปฏิสัมพันธ์กันถูกไหมสมมุติว่าเพื่อนป่วยเป็นหวัดเนื่องจากหวัดเป็นโรคติดต่อคุณเข้ามานั่งเรียนก็มีโอกาสที่จะติดโอกาสที่คุณจะป่วยเป็นหวัดก็มันจะแปรผันตรงกับโอกาสที่เพื่อนเป็นหวัดคือถ้าเพื่อนป่วยคุณก็มีโอกาสป่วยมากขึ้นพอคุณยิ่งคนป่วยมากขึ้นคนก็ยิ่งมีโอกาสที่จะป่วยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็น systematic risk คือเป็นความเสี่ยงของคนทั้งระบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนนะไอ้เรื่องนี้มันพูดได้หลายแง่มุมมากนะจะยกตัวอย่างอีกอันนึงเช่นสมมติว่าหุ้นนะความเสี่ยงในการเล่นหุ้นเนี่ยเป็น idiosyncratic risk หรือว่าเป็น systematic risk คำตอบคือมีทั้งคู่ถูกไหมส่วนหนึ่งเนี่ยการที่หุ้นแต่ละตัวมันจะขึ้นหรือมันจะลงส่วนหนึ่งมันขึ้นกับอะไรขึ้นกับบริหารการบริหารงานขึ้นกับ performance ของบริษัทนั้นๆถูกปะเช่แบบช่วงนี้บริษัทนี้กิจการดีหุ้นก็ขึ้นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งกิจการตกหุ้นก็อาจจะตกซึ่งการที่กิจการแต่ละกิจการจะขึ้นหรือลงเนี้ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของโดยเฉพาะของกิจการนั้นๆถูกปะไอ้ส่วนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นความเสี่ยงประเภทที่เป็น idiosyncratic risk คือไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่ในเรื่องของตลาดหุ้นเนี้ยแน่นอนหุ้นทุกตัวมันมักจะขึ้นกับอะไรขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจมากภาคโดยรวมถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วงที่บางทีเนี้ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันใช่ไหมพอมีข่าวอะไรมาหุ้นตกมันก็ตกพร้อมๆกันหุ้นขึ้นก็ขึ้นพร้อมๆกันไอ้ความเสี่ยงตรงนี้เรามันคือสิ่งที่เราเรียกว่า systematic risk นะเวลาคุณเผชิญกับความเสี่ยงและจะลดความเสี่ยงเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่ามันคือ systematic risk หรือว่า idiosyncratic risk นะเพราะว่าถ้ามันเป็นความเสี่ยงที่เป็นของ individual คือของปัจเจกแต่ละคนเนี่ยคุณกระจายความเสี่ยงคุณลดได้ไหมลดได้ถูกไหมคุณกระจายความเสี่ยงไปเหมือนหุ้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของการที่หุ้นตัวนี้ดีหุ้นตัวนี้ตกตามการบริหารงานกิจการการที่คุณถือหุ้นหลายๆตัวมันช่วยให้พอร์ตคุณลดความเสี่ยงได้แต่ถ้าความเสี่ยงที่เราพูดถึงเป็น systematic risk เช่นเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องของสภาวะทางการเมืองถามว่าไอ้ความเสี่ยงพวกนี้มันเป็น systematic risk การที่คุณกระจายการถือหุ้นมันช่วยลดความเสี่ยงไหมไม่ช่วยถูกไหมเพราะว่าถึงคุณจะกระจายไปกี่หุ้นก็ตามเวลาเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นมันก็ตกไปพร้อมกันหมดความเสี่ยงคุณก็ไม่ได้ลดลงนะเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกระหว่าง idiosyncratic risk กับ systematic risk นะส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงการลดความเสี่ยงเนี่ยเราจะพูดถึงตัวที่เป็น idiosyncratic risk นะคือความเสี่ยงของคนแต่ละคนนะคือพอคนแต่ละคนมันมีความเสี่ยงที่มันไม่เกี่ยวข้องกันการที่คุณเอาหลายๆคนมาพูร่วมกันมันจะลดความเสี่ยงได้อย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยสมมติเราเริ่มพูดถึงเรื่องขับรถชนถ้าเป็นความน่าจะเป็นที่คนแต่ละคนจะขับรถชนต้นไม้สมมติอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็น idiosyncratic risk ถูกไหมแต่ละคนมีโอกาสชนต้นไม้เหมือนกันแต่ถ้าคุณพูดถึงความน่าจะเป็นที่รถ2คันจะชนกันอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ idiosyncratic risk เพราะว่าการที่คุณจะไปชนกับเขาอะเขาก็ต้องชนกับคุณด้วยมันก็ขึ้นกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยในระบบไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกแต่ละคนนะมันก็จะซับซ้อนกว่านั้นนะแต่ว่าในวิชาเนี้ยเวลาเราพูดถึงการลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกระจายหรือการทำประกันเนี่ยนะความเสี่ยงที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยเราจะพูดถึงเฉพาะตัวที่เป็น idiosyncratic risk นะก็คือว่าเราจะพูดถึงความเสี่ยงที่มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นนี่เข้าใจตรงกันว่าสมมติไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างในข้อสอบหรือในแบบฝึกหัดหรืออะไรที่เราเจอในวิชาเนี้ยถ้าสมมติอาจารย์พูดถึงเรื่องรถชนเนี่ยก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นรถชนต้นไม้ไม่ใช่รถชนกันสมมติว่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนมะเร็งหรือว่าเป็นโรคหัวใจที่คุณจะป่วยหรือไม่ป่วยไม่ได้ขึ้นกับเพื่อนนะไม่ใช่พวกโรคติดต่ออย่างเงี้ยนะโอเคนะ
เอาล่ะนะฮะมันเพิ่งเริ่มต้นอ่ะเนาะเรายังไม่อยากจะใจร้ายมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเทอมนี้เราเหมือนจะมีเวลาเยอะนะดังนั้นเนี่ยเราจะพอแค่นี้ก่อนนะฮะก็เราเหลืออีก2เรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงนะอันที่1ก็คือว่าเดี๋ยวครั้งหน้านี้เราจะมาพูดถึงการทำประกันนะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงอย่างที่2 อย่างที่1คือการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมอย่างที่2ก็คือเราจะพูดถึงการทำประกันนะว่าการทำประกันคือการที่คุณเนี้ยยอมเสียเงินจำนวนหนึ่งนะไม่ว่าจะเกิดอุบัติภัยหรือไม่เกิดคุณเสียเงินไปละแต่ว่าถ้าบังเอิญคุณโชคร้ายเกิดอุบัติภัยเขาก็จะจ่ายเงินกลับมาให้คุณนะการประกันเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งเราจะมาดูว่ามันทำงานยังไงแล้วก็เวลาคนตัดสินใจเรื่องการประกันเขาตัดสินใจยังไงนะแล้วก็อย่างสุดท้ายเรื่องของความเสี่ยงที่เทอมที่แล้วเราไม่ได้สอนแต่เทอมนี้เราจะสอนเนี่ยนะก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเรามองว่าเวลาคุณตัดสินใจอะไรเนี่ยมันตาม utility function ซึ่งขึ้นกับผลตอบแทนทุกอย่างที่ผลลัพธ์ทุกแบบที่เป็นไปได้ถูกไหมเวลาคุณคำนวณหา expected utility เนี่ยคุณใช้ผลลัพธ์ทุกแบบคูณกับความน่าจะเป็นใช่ไหมแต่ว่ามันมีวิธีการที่คุณจะศึกษาการตัดสินใจโดยที่คุณไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นคือคุณไม่ได้รู้ว่าทุกแบบมีอะไรบ้างแล้วแต่ละแบบเนี้ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะแต่คุณอาจจะรู้แค่สถิติคร่าวๆเช่นคุณรู้ว่าคุณจะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยคุณรู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่รู้ว่าความแปรปรวนเป็นเท่าไหร่คุณไม่ได้รู้รายละเอียดว่ามันมีอะไรเป็นไปได้บ้างแต่ว่าคุณรู้สถิติคร่าวๆ2ตัวที่เราเรียนไปตอนคาบที่แล้วก็คือรู้ความแปรปรวนกับรู้ความเสี่ยงคุณจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าเราสมมุติว่าผู้บริโภคตัดสินใจเบสออนสถิติแค่2ตัวนี้คือความแปรปรวนกับความเสี่ยงเนี้ยเขาจะตัดสินใจยังไงนะซึ่งเราจะย้อนไปใช้ทฤษฎีผู้บริโภคนะดังนั้นเนี่ยครั้งหน้าเรามาเจอกันเนี่ยขอให้คุณเนี่ยโปรดทบทวนนะไอ้เรื่องของเส้นความพอใจเท่ากันทฤษฎีผู้บริโภคมาด้วยนะเพราะว่าครั้งหน้าเราจะมีเส้นความพอใจเท่ากันกับเส้นงบประมาณนะแม้ว่าหน้าตามันจะต่างกันไปบ้างแต่ลอจิกมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นกลับไปทวนมันสักนิดหนึ่งนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะแล้วก็วันนี้เราเพิ่งปล่อยเราเพิ่งตรวจข้อสอบแล้วก็ปล่อยออกเกรดไปนะก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากนะเราให้ A เป็นครั้งแรกในวิชานี้นะซึ่งเราเพิ่งสอนมาประมาณ 2-3-4 เทอมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแต่ว่าให้มี2คนเนี่ยนะก็ดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นักศึกษานะว่าถ้าคุณมาเข้าเรียนใครที่เข้าเรียนหลังอย่าลืมมาเซ็นชื่อนะถ้าคุณมาเข้าเรียนเป็นประจำเนี่ยนะคุณจะมี10คะแนนที่ช่วยคุณได้มากแล้วก็วิชานี้การได้มันเป็นทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นการได้ A เนี่ยจะบอกว่าง่ายมันก็คือความยากของวิชาทฤษฎีคือคุณไม่สามารถนั่งเทียนได้นะคุณต้องตอบบนสิ่งที่เราเรียนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านหนังสือคุณต้องเตรียมตัวแต่ว่าอันนี้คือความยากของมันนะมันไม่เหมือนวิชาที่แบบคุณมีประสบการณ์มากหน่อยคุณมีเหตุผลหน่อยคุณก็มานั่งทางในแล้วก็จะทำข้อสอบได้ไม่ใช่นะแต่ว่าข้อดีของวิชาทฤษฎีก็คือว่าอาจารย์แทบไม่ต้องใช้ดุลพินิจอะไรมากมายในการตรวจนะคือถ้าคุณตอบถูกอ่ะมันก็ถูกมันไม่มีโอปิเนียนอะไรมากมายนะแล้วบางอันที่มันเป็นยิ่งมันเป็นคิดเลขเนี้ยมันยิ่งชัดเจนคุณคิดถูกคุณก็ต้องได้คะแนนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอย่าสิ้นหวังนะกับวิชาทฤษฎีของเรานะก็ตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามทำข้อสอบให้ได้นะเดี๋ยวพอเราสอนจบแต่ละบทเดี๋ยวเราอาจารย์จะเอาแบบฝึกหัดมาให้คุณลองทำดูนะบางแบบฝึกหัดอาจจะเป็นข้อสอบเก่าอะไรแบบนี้นะก็จะได้ทำให้ได้นะยังไงเรื่องนี้ออกข้อสอบแน่นอน1ข้อเนาะแล้วก็เดี๋ยวร่วมกับครั้งหน้าด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาจบเรื่องความเสี่ยงนะแล้วก็ถ้ามีเวลาเราอาจจะขึ้นเกมนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนโอเคสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะมีใครมีคำถามอะไรก็เจอกันได้หลังคลาสนะหรือว่าติดต่อเราทางFacebook หรือว่าถามใน LINE ก็ได้นะเราก็อยู่ในนั้นโอเคค่ะสวัสดีค่ะใครยังไม่ได้เซ็นชื่อมาเซ็นชื่อนะ